หนังหน้าแมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้ครับจอยครับผมสันครับเดี๋ยวพี่จ่องอยู่อีกสักครู่หนึ่งนะฮะพี่จ่องอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่กำลังส่งใจไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ครับ15นาทีนี่แต่พร้อมกันหลายคู่เนาะอืมวันนี้ก็คู่เหงาใช่ไหมหัวเราะทำไมเหงาอ่ะมันเตะน้อยพี่ทีมใหญ่เตะวันนี้หมดเมื่อวานมีแค่อาร์เซนอลเตะเมื่อวานแล้วก็มีทีมใหญ่กว่าเตะตอนดึกพอตีสามนิคัสโซเชือดแมนยูไอ้นิ่มๆดูมันยิ้มมุมปากพวกกองเชียร์ที่แบบเป็นกองแช่งคนอื่นด้วยไงแย่ชีทีมตัวเองก็เชียร์ไปไม่ใครเขาว่าจะไปแช่งทีมโน้นทีมนี้อาทิตย์แล้วไงแสดงอาการนะตบไม้ปบมือไม่สำรวมเคยบวชเรียนไหมเนี่ยเราวันนี้ก็เป็นวันอะไรนะโปรขอนแก่นนะฮะวันนี้ได้ถึงเที่ยงคืนนี้เนาะโปรขอนแก่นบัตรราคา600บาทส่วนเชียงใหม่เนี่ยเลื่อนไปเป็นวันที่5ถึงวันที่5ซื้อบัตรกันได้อยู่600บาททั้ง2งานนะครับอยากไปขอนแก่นซื้อขอนแก่นอยากไปเชียงใหม่ซื้อเชียงใหม่ถามเราอยากให้ไปทั้งสองงานเราซื้อทั้งสองงานนะแล้วก็เก็บเงินไว้เลยไปซื้อแคทเอ็กโปกรุงเทพปลายปีด้วยเชียงใหม่ก็10กุมภาใช่เป็นการวางแผนนี้ขอนแก่นก็30มีนาแล้วปรึกษาออกแบบการเก็บเงินซื้อบัตรงานแคทนะฮะที่ปรึกษาทางการเงินปรึกษาทางการเงินปรึกษาได้ได้ดูทุกงานแน่นอนรายละเอียดก็เริ่มมาแล้วนะขอนแก่นก็เพียบเชียงใหม่ก็เพียบคือคอนแก่นนี้ยังมาไม่ครบนะยังขาดอีกหลายวงเลยนะแต่ว่าเชียงใหม่ตอนนี้มาครบแล้วแล้วก็มีวงปริศนาคือวงตัวพีที่เราจะขออุบไว้ก่อนแต่ไม่ใช่พีเสด็จแน่ๆรับรองนะฮะเป็นพีอื่นจีหอยไม่มีไม่มีนอกนั้นก็จะมีพราวมียลภามียิวมีวานแอนด์ดอฟมีเวลส์มีเทมมีซูเปอร์เบเกอร์ฟีเจอริงบอยไตรมีเชอรี่มีมีนมีลูเซอร์ป๊อปมีอินดี้แคมป์อินดี้แคมป์นี่ก็7-8คนใช่ไหม5 6 7คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟลัวมี Common People Like You มี CGM48 นี่16คนด้วยกันวงใหญ่แล้วก็มี Anatomy Rabbit ด้วยอันนี้คือที่เชียงใหม่10กุมภาซึ่งซื้อได้ถึงวันนี้เที่ยงคืนนะ600บาทเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่ถึงวันอังคารที่5วันอังคารที่5ผิดทุกวัน แล้วก็แคทขอนแก่นแคทขอนแก่นเนี่ยซื้อได้ถึงเที่ยงคืนวันนี้ไลน์อัพล่าสุดนะฮะ Anatomy Rabbit Dev Moving and Cut Polycat Scrub สิงโตนำโชค Telex Violet Vortier One and Dove วง You แล้วก็ยังมีอีก 2-3-4-5 วงที่โคตรน่าดูนะฮะเพราะฉะนั้นต้องซื้อบัตรเขาเรียกบัตรว่าบัตรโคตรรีบ600บาทซื้อได้ถึงวันที่นี้แหละวันที่5ธันวาคมเที่ยงคืนนี้ซื้อบัตรได้เลยทั้ง2งานนะจ๊ะวันนี้3 ต้องง่ายๆว่าขอนแก่นวันนี้เที่ยงคืนเชียงใหม่ได้ถึงวันอังคาร600บาททั้ง2งานที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ตเหมือนกันตามนี้ถ้าซื้อวันนี้ก็ได้ทั้งขอนแก่นเชียงใหม่แน่นอนใช่ได้2งานเลยเบิ้ลไปเลยเดินยิ้มเข้ามาเลยมันรอผลถูกแล้วมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคือขอนแก่นในคืนนี้ฮะคืนนี้ราคานี้ไม่รู้ยังไงต่อนะวันนี้ชัวร์ๆก็ซื้อก่อนจ้ะส่วนเชียงใหม่นี่ขยายไปถึงวันที่5นะจ๊ะคือเราก็โปรโมทชกละ6ก็อาจจะข่าวสารไปไม่ทั่วถึงเนาะมีโอกาสก็บอกเพื่อนหน่อยช่วยกันบอกหน่อยมีโซเชียลมีเดียอะไรก็บรรยายกันไปนะแชร์เชิญอะไรก็ว่าไปเนาะอย่าแชร์เชิญนะปิดเลยเหรออืมนี่ดูอ๋อโหโอ้โหใจนิ่งเหรอนึกว่าจะเปลี่ยนช่องไปอีกคู่หนึ่งมีอะไรอีกอะมีอะไรอย่างนี้คืออะไรเสมอแล้วครับชื่นมือทั้งสองจอมีอะไรอีกมีอะไรแจ้งอีกมีวันเกิดนะ3-4 คนอะวันนี้วันนี้เลยเหรอวันนี้3 4คนโอ้โหใครบ้างเบนดอนเฟเซอร์อ๋อออส
กาปีล่าสุดใช่ไหมฮะเบรนแดนเฟรเซอร์เดอะวาวอแมนดาอแมนดาหืออแมนดาไหนอแมนดาไซฟิลโอ้เอ้าไม่บอกเออฮะเกิดไม่บอกก็มันเกิดไม่บอกอ่ะแมนดาจูเลียนแอนด์มัวโอ้ยใหญ่เป็นใหญ่ดาริฮาน่าโอ้สองคนหลังนี่63ทั้งคู่เลยมัวกับฮาน่าเนี่ยฮะใช่แล้วแอมดาเท่าไหร่38กำลังงามเบนนอนเฟเซอร์55แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกคนมีความสุขทุกคนไอ้ล่าสุดเพิ่งเล่นหนังลุงไว้ใช่ไหมเบรนแดนเฟเซอร์เล่นหนังใช่คิลเลอร์ฟาวเวอร์มูนเป็นทนายปรากฏตัวแป๊บหนึ่งประมาณนี้ข่าวหมดครับผม มีอะไรอีกไหมพี่ชายไม่มีหนังเลยผมมี2ครับ2ด้วย3ครับ0จ้องมีนี่ไงเวสแอนเดอร์สันเนี่ยหนังที่คาที่เราโอ้ลืมหมดแล้วอะดูบอลไปก่อนลืมหมดแล้วคือดูบอลไปก่อนพูดเหมือนแบบเราอยากจะดูบอลไอตอนเราเตรียมมาพูดไม่ให้พูดอะไรวะแล้วผ่านมาสามอาทิตย์บอกให้พูดไอเสื้อสวยอะนี่คือธรรมดาเหรอเออสวยดีวะเสื้อลิเวอร์พูลมีอะไรของพี่โตของผมสองโรงหนึ่งเลิฟรีเซ็ตโอ้เราอยากดูหารอไม่ได้อะเลิฟรีเซ็ตอันนี้อยากดูมากเลยสองคือ Fallen Leaves ของผมก็มีเหมือนตรงพี่ยักษ์ Fallen Leaves แล้วก็มีซีรีส์ The Worst of Evil Evil ซีรีส์เกาหลี12ตอนจบผม Fallen Leaves แล้วก็มี The Railway Man Railway Man Railway Man เมนออกหลายคนหลายคนเป็นอันนี้เป็นซีรีส์แล้วก็ Raging Bullเบอร์ใหญ่หมดเลยเอาไงเรตติ้งบูมาเลยเป็นหนังปี1980ผลงานกับของคุณมาร์ตินสกอร์เซซีอันนี้ทางไหนพี่อันนี้พามวิดีโอตอนนู้นที่ดูเนี่ยจำได้ว่าเคยดู1ครั้งอ่ะครับผมแล้วมาดูรอบนี้ก็อ๋อยืนยันคอนเฟิร์มมาตอนนั้นดูซับอังกฤษสมัยยุคเฟรมอะไรเงี้ยมั้งนะเรื่องเนี้ยเพราะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยดูแล้วก็รู้เรื่องรู้เรื่องประมาณนึงว่าเหตุการณ์มันเล่าไอ้นี่ทำอะไรเหตุการณ์เป็นยังไงแต่นึกไม่ออกว่ามันเจ๋งยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นจำได้มันเจ๋งตรงไอ้นี่ต้องงานด้านภาพครับผมแล้วก็การตัดต่อคือไปติดตาอะไรแบบไอ้พวกรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะบนเวทีมวยเนาะที่เขาใช้กล้องบนเวทีมวยเรามาดูคราวนี้เนี่ยได้ดูแบบมีซับไทยก็เลยยืนยันว่าคราวที่แล้วเราไม่รู้เรื่องมันหรอกเพราะเรื่องคร่าวๆเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าด้วยทำมาจากเรื่องจริงของคุณแจ็คลามอตต้าซึ่งเป็นนักมวยรุ่นมิดเดิลเวทซึ่งในช่วงทศวรรษ40เนี่ยเขาโด่งดังมากเป็นนักมวยขาวนะเป็นนักมวยผิวขาวสิ่งที่หนังเรื่องนี้มันเล่าเนี่ยมันไม่ได้เล่าประวัติแบบตรงไปตรงมาหมายความว่าแจ็คลามอตต้าเป็นใครแล้วก็มันเริ่มเข้าวงการมวยยังไงอะไรไม่ได้เล่าแบบนั้นหนังเปิดมาด้วยการแข่งขันแมตช์หนึ่งของเจคลามอต้าชกกับจิมมี่ลีฟแล้วก็เหตุการณ์ที่เราเห็นคือยกเริ่มมาเนี่ยคือยกสุดท้ายยกสุดท้ายบอกว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้คือคะแนนจิมมี่ลีฟนำแบบนำห่างเลยแล้วก็ในยกสุดท้ายเนี่ยเราเห็นเจคลามอต้าต่อยจิมมี่ลีฟลงไปนับ3ครั้งและไอ้ครั้งสุดท้ายมันจริงๆถ้าเป็นกติกาสมัยปัจจุบันนี้มันพอล้มแล้วนับครั้งที่3ไม่แพ้แล้วแต่สมัยนั้นมันล้มยังไงก็ได้กี่ครั้งพอกว่านับไปถึง9แล้วครั้งหมดยกอันนี้จิมมี่ลีฟก็รอดจากการแบบแพ้น็อกแล้วพอตัดสินออกมาคะแนนเนี่ยประกาศมาจิมมี่ลีฟชนะแล้วเรื่องที่เล่าสืบเนื่องจากนั้นก็คื
ุณเจคลามอตต้าเนี่ยแกมีผู้จัดการแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นคู่ซ้อมด้วยเป็นน้องชายเขาเองชื่อโจอี้ซึ่งโหนี่ยิงไป5นาทีได้แล้วเนี่ยมาโดนลิฟคืนตลกมากลูกตีเสมอเมื่อกี้เหรอลูกนำฮะลูกขึ้นนำอ๋อนำต่อพี่ชายโทษโจอี้ซึ่งเป็นน้องชายซึ่งครับโจเปชี่ใช่ไหมโจเปชี่เนี่ยก็ไปแบบโจเปชี่เนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นพูดง่ายก็คือเป็นพวกมาเฟียแล้วไอ้เพื่อนที่เป็นมาเฟียก็มาบอกโจอี้บอกเนี่ยพี่ชายแกเนี่ยยังไงก็แพ้ว่ะถ้าไม่ให้ลูกพี่ทอมมี่ซึ่งเป็นมาเฟียใหญ่เนี่ยมาหนุนหลังมาช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้คนในวงการมวยเขาไม่ชอบหรอกเขาไม่มีใครชอบขี้หน้าเจคหรอกแล้วก็ถ้ายังอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต่อยชนะแพ้อะไรก็ว่าไปไม่มีทางได้ชิงไม่มีทางได้ชิงแชมป์โลกคือเขาเป็นได้แค่ผู้ท้าชิงเลยไปเรื่อยๆก็ฝากไปบอกเจคด้วยโจ้ยี่ก็ไปคุยกับเจคแล้วก็เจคก็ไม่ยอมบอกไม่ทำเองได้ไม่ต้องให้พวกมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องหนังก็เล่าเรื่องนี้เรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณเจ๊กับภรรยาซึ่งแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วก็ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ระหว่างที่กันทะเลาะแล้วเราไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยคุณเจ๊ก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิกกี้ก็เกิดชอบแล้วก็ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ๊กับวิกกี้เนี่ยแหละคือท้ายสุดก็มาจีบกันเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันไอ้หนังส่วนใหญ่มันจะเล่าประมาณนี้คือไอ้เหตุการณ์ระหว่างเรื่องประมาณนี้เจ๊กับวิกกี้แล้วก็ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายกับน้องชายเจ๊กับโจอี้ครับซึ่งมันก็รักกันแล้วก็ทะเลาะกันไปอยู่ตลอดเวลาโดยที่มีไอ้ฉากต่อยมวยระหว่างคุณเจ๊กเนี่ยกับคู่ต่อสู้ต่างๆเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นระยะแล้วก็สิ่งที่หนังมันพาไประหว่าง3เส้นนี้ท้ายสุดมันจบกันก็คือมันก็นำไปสู่ไอ้เขาเรียกช่วงสูงสุดในชีวิตมวยของคุณเจคลามอตต้าแล้วก็ถัดจากนั้นแป๊บนึงอ่ะมันก็มาสู่ความตกต่ำและไอ้เหตุจากความตกต่ำเนี่ยมันมาจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณเจคกับวิกกี้ซึ่งคุณวิกกี้เนี่ยสวยมากแล้วเจคเนี่ยมันเป็นแบบขี้หึงแล้วก็หวาดระแวงอารมณ์ร้อนแล้วก็ราหึงนี่มันระแวงแบบโอ้โหระแวงแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็แล้วถึงจุดหนึ่งว่าอารมณ์ร้อนมันก็ลงไม้ลงมือทุบตีภรรยาต่างซึ่งอันนี้มันเป็นชนวนที่โยงไปสู่ไอความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องด้วยใช่ด้วยแล้วก็ไอเรื่องมาเฟียนี่ด้วยท้ายสุดพอถึงวันหนึ่งมันก็เริ่มแบบเขาเรียกหวั่นไหวข้อเสนอของมาเฟียรัสไซต์ไปยอมทำสิ่งหนึ่งแล้วหลังนั้นก็มันเหมือนว่าไอ้สิ่งที่มันทำมันรบกวนจิตใจมันอ่ะทำให้มันไม่เป็นสุขแล้วมาเจอชีวิตส่วนตัวกับภรรยาทีนี้ก็ลงเหวเลยเรื่องคร่าวๆประมาณนี้ความเจ๋งเนี่ยคือซึ่งจริงๆเขาก็เป็นแชมป์ได้ใช่ไหมโอ้โหมันเก่งเลยใช่ไหมโดยไม่ต้องพึ่งมาเฟียตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมด้วยแต่ว่ามันก็ไอสิ่งที่เรื่องนี้มันเล่าไปด้วยในระหว่างนั้นก็คือไอวงการมวยมันไม่สะอาดเออคุณเส้นไม่ใหญ่ไม่อะไรต่างๆไม่มีคนหนุนไม่มีโปรโมเตอร์ไม่มีแบ็คไม่มีแบ็คเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่ามีหลายเกมที่เทคลามอต้าขึ้นชกเนี่ยแล้วแบบดูจากสายตาแล้วมันน่าชนะก็โดนตัดสินให้แพ้โดยเฉพาะกับคู่ปรับคนสำคัญเลยที่เจอกันบ่อยมากคือชูการ์เลโรบินสันต่อยกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะหลายเกมที่แบบว่าเอ้ยมันน่าชนะมันแพ้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำไมมันยอมทำอะไรบางอย่างชูการ์เลเขาเป็นมวยลีลาเป็นบ็อกเซอร์ลามาตาเป็นพวกไฟเตอร์และอย่างนึงคือเขาเรียกอะไรในสายตาแฟนมวยเนี่ยเจ๊ก็ไม่ได้เป็นที่รักอ่ะเพราะมันเป็นมวยดุดันแล้วก็บางทีดูโหดอ่ะดูโหดในซูเกเลโรบินสันเนี่ยมันผิวสวยงามอะไรเงี้ย
พูดง่ายก็คือมันเก่งแต่ว่ามันไม่มีเสน่ห์แบบชนะใจคนอะไรก็มีส่วนหนึ่งนะแล้วมันก็ต่อยแล้วก็บางทีแบบว่ามันก็อยู่เท่านั้นแหละมันไม่ได้ไปถึงจุดสุดยอดสักทีอะไรเงี้ยมันก็เลยยอมด้วยเงื่อนไขเพื่อจะได้ชิงแชมป์โลกเรื่องคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ไอ้สิ่งที่มันหนังเรื่องมันเจ๋งมากคือวิธีทำภาพยนตร์อ่ะโดยอย่างที่โจ๊กบอกไว้ตอนต้นเนี่ยคือไอ้ซีนต่อยมวยในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคิดใหม่เลยเออมันไม่ได้ทำแบบที่เราเคยเห็นในล็อกกี้อ่ะล็อกกี้เนี่ยมันคือทำเราสนุกแล้วก็ใกล้มันให้บรรยากาศใกล้เคียงเหมือนเราดูมวยดูถ่ายทอดทางทีวีอะไรเงี้ยนะดูสมจริงอะไรก็ดูสนุกแต่ไอ้ฉากต่อยมวยในหนังนี้มันโชว์ดีไซน์ซึ่งมันดูเป็นหนังมากๆบางทีมันเข้าไปใกล้แบบใกล้จนไม่น่าเชื่อว่ามันจะใกล้ขนาดนั้นนะแล้วก็หรือแทนสายตาแล้วก็มีการเคลื่อนกล้องตามอะไรต่างๆแล้วก็ใช้จังหวะสโลโมชั่นใช้ดอลลี่ถ่ายขาวดำด้วยถ่ายขาวดำแล้วก็ที่สำคัญคือการตัดต่อซึ่งสุดยอดมากซึ่งไอ้สิ่งที่มาร์ตินสกอร์เซซีดีไซน์กับไอ้ฉากต่อยมวยในเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกหลายอย่างบางซีเนี่ยมันโชว์ความดิบอะความดิบความรุนแรงดิบทุกครั้งเลยอะโหดร้ายโหดไอ้บางซีเนี่ยก็คือบางซีเนี่ยมันคือมันมีซีนึงคือมาต่อยนักมวยคนหนึ่งซึ่งวิกกี้เนี่ยเผลอหลุดปากพูดไอ้คนนี้หน้าตามันดีนะโหโดนไอ้นี่มันขึ้นไปต่อยด้วยความแบบว่ามีอะไรบางอย่างมากกว่าต่อยมวยอ่ะคือขึ้นไปต่อยด้วยความหึงอ่ะแล้วก็โอ้โหมันหลอนมันซัดไอ้นั่นแล้วเสียโฉมคือมันเป็นซีนที่มันฉากต่อยมวยมันดีไซน์แล้วมันเล่าถึงไอ้เขาเรียกอะไรเจตนาเบื้องลึกของไอ้เจนนะมันพาไปได้ขนาดนั้นซึ่งเจ๋งมากแล้วก็มีหลายฉากที่มันหลากหลายตามสถานการณ์แต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นคือไอ้วิธีเล่าเรื่องของหนังเนี่ยครับซึ่งมันเล่าสถานการณ์ต่างๆพอเล่าไปเล่ามาจนดูจนจบอ๋อระหว่างดูเนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือเจคลาโมต้าไม่ใช่ตัวละครที่คนดูจะรักอ่ะเราไม่รักไอ้ตัวละครตัวนี้นะมันไม่ใช่คนแบบแต่ว่าพอดูไปเนี่ยเราเห็นมุมต่างๆมาแล้วมันดูเป็นมนุษย์มากมันก็มีมุมอ่อนแอมีความน่ามีมุมน่าสงสารน่าสงสาร แล้วก็ชีวิตมันท้ายสุดมันก็ไปถึงช่วงหนึ่งที่มันตกต่ำแล้วก็ตอนรีไทร์แล้วก็ต้องมาเป็นพวกเดี่ยวไมโครโฟนอะไรเงี้ยเปิดบาร์ของตัวเองแต่ท้ายสุดมันพาไปตอนจบเนี่ยอ๋อสิ่งที่มันหนังเรื่องนี้มันพูดคือมันว่าด้วยคนที่แบบคนที่มันผิดพลาดมาตลอดทำตัวเองทำให้ชีวิตตัวเองแย่แล้วจนท้ายสุดมันเพิ่งได้เรียนรู้ปัญหาของตัวเองผมก็เพิ่งฟังอยู่ตั้งนานแล้วว่าเนี่ยเจ้งบุญพูดเรื่องนี้เลยมันพูดเรื่องนี้เลยคนเรามันเปลี่ยนได้พี่มันพูดเรื่องนี้เลยคือที่พี่จอยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มขอเสริมนิดเดียวคือเอ้ลามอต้ามันไม่ใช่แค่มันต่อยมวยดุดันอะไรเงี้ยมันเป็นคนไม่ดีเลยมันเป็นคนไม่น่ารักอ่ะมันเป็นคนแบบมันคือกุ้ยอ่ะมันคือกุ้ยที่แบบว่าเลือกอาชีพเป็นนักมวยแล้วมันการเป็นคนปกติมันนอกเหนือจากสังเวชมันเป็นคนไม่น่าคบอย่างแรงแล้วก็หลงตัวเองรักความรุนแรงคือโกหกพกลมเป็นคนไม่ดีอ่ะมันเป็นคนไม่ดีแต่ว่ามีความทะนงอยู่ไงที่บอกว่าเออถ้าอยากเป็นแชมป์นี่ต้องคุยกับพี่มาเฟียเขานะจะได้มีเส้นสายเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเห็นว่าสกปรกนะแต่ทะนงว่าตัวเองดีทำได้ดีกว่านั้นเออหรือไม่แต่เพราะว่าวิธีคิดอะไรของมันไม่ใช่คนสะอาดใช่เออมันหนังมันพูดเรื่องคนเรามันเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าคุณเป็นอย่างนั้นแล้วต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปโดยผ่านเนี่ยจุดสูงสุดล้มเหลวต่างๆแล้วถึงตรงนึงไปอยู่ในบาร์เป็นเจ้าของบาร์นี่มันถามว่าการเป็นนักมวยที่มีฝีมือระดับนั้นนี่มันแบบมันสะสมไหมก็อาจจะไม่ก็ได้นะแต่ในฐานะคนคนหนึ่งนุ่มก็ดีสำหรับมันแล้วนะใช่ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนนั้นนะผมว่าจริงเรื่องมันดีมากเรื่องมันดีแล้วมันพักพอถึงตอนจบแล้วโอ้โหเจ๋งว่ะก็เป็นมาสเตอร์พีซเรื่องหนึ่งนะ
ของลุงแกถ้าดีใจได้ดูสักทีดูแบบมีซับดูแบบเข้าใจดูแบบมีซับไทยที่ผ่านมาดูแบบไม่มันพูดเยอะเลยอ่ะพูดเยอะแล้วตอนนั้นรอต่อยมวยเมื่อไรต่อยดูแต่งานด้านภาพแล้วลุงแกโชว์มากเรื่องนี้มันยังเป็นยุคแกยังหวือหวานะหวือหวามากๆการแสดงโรเบิร์ตเดนิโรนะครับโอ้ดีแล้วแต่ผมว่าเขาเมคอัพช่วยด้วยนะไอ้จมูกนะแต่ว่าเล่นดีแล้วก็ดูเป็นเดนิโรที่ต่างจากงานยุคหลังอยู่เหมือนกันนะวิธีแสดงอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นหนักเท่าไหร่นะเรื่องนี้ที่ตอนปล่อยตัวตอนแขวนนวมโอ้เพิ่มเยอะแล้วก็ตอนนั้นน่าเป็นคนแรกๆที่ทำอย่างนี้นะคือรับบทตอนที่แบบว่าโรยแล้วแล้วต้องมาเพิ่มน้ำหนักตัวเองอ้วนแต่จริงๆในเรื่องนี้มันเพิ่มให้เห็นหลายช่วงนะช่วงต่อยมวยอยู่ที่แบบเริ่มน้ำหนักคุมไม่ค่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เพิ่มน้ำหนักตัวเดนิโลดีแล้วก็โจเปชี่ก็ดีมากๆดีทั้งคู่เลยมันจำฉากมันไล่ต่อยกันได้พี่น้องคู่นี้นี่น่าเซนตโลมากและตรงไอ้ความสัมพันธ์พี่น้องเนี่ยโอ้โหสะเทือนใจสะเทือนใจพอถึงจุดนึงที่มันบาดหมางกันรุนแรงนั่นคือเรจจิ้งบูนั่นคือเรจจิ้งบูดีมากๆหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในยุค80เนาะไดออสการ์นำชายกับตัดต่อ2รางวัลได้น้อยเหลือเกินกำกับจริงๆกำกับเนี่ยต้องได้นะเข้าชิงรึมเลยปีนั้นอะไรอ่ะ Ordinary People หล่อสู้ไม่ได้ลุงเนี่ยแต่ตอนฉายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะหล่อสู้หนังไม่ได้เงินใช่ไหมไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ถึงกับไม่ได้เงินแต่ก็ไม่เรียกว่าไม่ได้หนังทำเงินแล้วไงเแล้วก็ในแง่ไอ้ความชื่นชมที่นักวิจารณ์และชื่นชอบกันทั้งหลายนั่นก็ไม่ได้มาตอนนั้นนะมาทีหลังอ่ะตอนนั้นคนดูไม่รู้สึกก็มันเพิ่งมีล็อกกี้ไปใช่แล้วฉากต่อยมวยก็สนุกไม่เท่าล็อกกี้สนุกกว่าเยอะเพราะว่าเรจิมบูมันต้องผ่านไป10ปีนู่นมันถึงแบบมันทายทศวรรษนะตอนนี้มันครบถึงปี90แล้วเขามีการโหวตค่อยมาจัดการตอนนั้นจัดหนังยอดเยี่ยมมันมาติดตอนนั้นกำกับภาพก็เด่นนะคุณไมเคิลแชมแมนเขาทำมันอยู่คู่กันแล้วมันอาจจะเด่นกลายเป็นผลงานตัดต่อมันผมเห็นว่าถ่ายมาเพื่อให้ตัดตอนนั้นคนก็พูดอยู่แค่นี้ถ่ายตัดต่อแล้วก็ไม่ตอดแอคติ้งก็มีแค่นี้ปะที่พูดมาดูตอนนี้สนุกเลยก็ดูรู้เรื่องใช่ยาวอยู่นะตอนเท่าไหร่นะพี่ย่อยความยาว2ชั่วโมง10ไม่ยาวไม่ยาวแต่มันพูดเยอะโอ้โหพูดเยอะแล้วพูดเร็วแล้วก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยผมรู้สึกว่าวิธีการออกเสียงของเดนิโลมันยังไงไม่รู้อะมันมีความสำเนียงมันเนี่ยไม่ตอดเปล่าไม่รู้ไงคือว่าตอนนั้นที่เราดูต่อยเป็นนักมวยเราดูเรารู้ทุกเรื่องนี้แล้วไงนึกออกป่ะเรื่องถ่ายสวยเรื่องตัดต่อดีเรื่องไม่ต่อแอคติ้งนี่เราก็นั่งดูแต่มุมอย่างนั้นนึกออกป่ะดูอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนาะแต่เหตุการณ์มันยังไงเนาะเหตุการณ์ของผมพอรู้เรื่องผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องมันดีนะจริงๆแล้วเรื่องมันดีคือเรามานั่งดูผู้ร้ายอยู่อ่ะนั่งดูผู้ร้ายแล้วทำไมเป็นพระเอกเนาะมันจะไปเป็นตอนไหนวะกว่ามันจะเป็นกว่ามันจะเป็นแต่พอมันเป็นแล้วดีคนเราแก้ได้ผิดแก้ได้หนังมันพูดเรื่องนี้อ่ะประมาณนี้จ้ะนี่ดูจากไหนพี่เจ้าพามวิดีโอพามวิดีโอโหเดือนนี้นี่แบบพวกหนังเก่าแบบอะไรบ้างนะมาเอาใจพี่เลยที่บอกมาของลุงสกอร์เซซี่มีเยอะไหมมีคาสิโนที่มีนะมีคาสิโนมีแก๊งออฟนิวยอร์กแต่แก๊งออฟนิวยอร์กไม่มีซับไทยแต่เดือนนี้ที่มาใหม่มีอพาร์ตเมนต์ทูอินเดียเดอะแมนจูเลียนแคนดิเดตอันไหนอ่ะอันเก่าอันไอจอห์นแฟรงเกนไฮเมอร์แฟรงเกนไฮเมอร์ล่ะมีเรดริเวอร์
มีเจ็ดสิงห์แดนเสือแล้วก็เฟนลูทนันบูแมนยูนใช่ไหมยูนใช่ไหมเจ็ดสิงห์แดนเสือใช่ใช่ใช่แล้วก็มีโจนาธานเดมี่ไอ้พวกไอ้ something wild อะไรพวกนั้นไม่เคยดูเลยพวกนั้นพวกแถวๆนั้นนี่ก็ติดตามได้ทางพรามวิดีโอพรามวิดีโอถ้าจะดูคริสต์มาสต้องดูอะไรนะดู Netflix ใช่ไหมโอ้โห Netflix คริสต์มาสเพียบจะดูในคริสต์มาสชื่อกับดิสนีย์ไปทางนั้นอ่ะเลิฟรีเซ็ตนะเลิฟรีเซ็ตเป็นหนังที่หนังทำเงินของเกาหลีประจำปีเรื่องหนึ่งคือแล้วก็เป็นหนังที่ก่อนจะไปดูนี้ก็มีคนล่ำลือกันว่าตลกแบบโอ้โหสุดๆซึ่งก็สมคำล่ำลือนะในเรื่องความตลกมันตลกแบบเพราะเราพอดีอาทิตย์นี้ดูสองเรื่องคู่กันคือเรื่อง Love Reset เรื่องหนึ่งแล้วก็ไอ้ Fallen Leaf เรื่องหนึ่งก็เป็นหนังตลกสองเรื่องนะแล้วมันก็เป็นหนังตลกที่คนละตลกคนละขั้วเลยคนละตลก คือหนังตลกสองเรื่องนี้มันถ้าพูดถึงในเรื่องของวิธีการตลกมันอยู่คนละฝั่งเลยอะคือทางเลิฟรีเซ็ตนี่มันเป็นฝั่งที่อุดมไปด้วยความเยอะความเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นขนมาทุกมุกทั้งรูปแบบมีทั้งมุกหน้าตามุกรูปร่างมุกคำพูดมุกนักแสดงมุกอะไรเงี้ยมันเต็มไปด้วยอย่างเงี้ยในขณะที่ฟอร์เรนลีนี่มันเป็นตลกแบบน้อยซะจนน้อยและจังหวะแต่ทั้งสองเรื่องนี้ดันเป็นแบบเป็นถึงที่สุดของคำตลกของผมสำหรับผมนะทั้งสองเรื่องเลยนะคือมันตลกทั้งคู่เลยอะแล้วมันก็ไปถึงสุดในวิธีการทำของมันคือเลิฟรีเซ็ตมันว่าด้วยเรื่องของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งตอนเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันฟ้องหย่ากันมันก็เป็นฉากฟ้องหย่านั่งก็ไม่รู้ว่าที่เกาหลีเขามีวิธีนี้จริงๆหรือเปล่าคือการจะไปหย่าเนี่ยก็ต้องไปที่ศาลไปเล่าสาเหตุเนี่ยให้ผู้พิพากษาฟังจะมีผู้พิพากษา 3-4 คนนั่งฟังแล้วก็ซักว่าสาเหตุของการที่จะหย่ากันของคุณคืออะไรมันก็สองสามีภรรยาเนี่ยมันก็เล่าสาเหตุของความของแต่ละคนเนี่ยว่าไอ้คนนี้มันสร้างเรื่องอะไรบ้างใครฟ้องใครฮะใครฟ้องใครมันเหมือนไปฟ้องพร้อมกันนะไม่รู้ใครฟ้องใครอันนี้ไม่แน่ใจมันขึ้นศาลพร้อมสองคนอ่ะเอามันก็ต้องขึ้นทั้งคู่แหละเออแต่ไม่แน่ใจว่านี้ไม่รู้ว่าใครฟ้องใครมันต้องมีใครฟ้องใครสิถ้ามันเห็นพ้องกันเนี่ยมันก็ไปจดทะเบียนหย่าพอพี่อาจจะไม่ต้องถึงศาลอาจจะผู้หญิงฟ้องผู้ชายบางอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคแล้วมันก็เริ่มพูดถึงพฤติกรรมของแต่ละคนนะว่าที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจมีอะไรบ้างโอ้โหแล้วมันก็จะตัดสลับกับพฤติกรรมจริงจริงๆระหว่างนั้นมีใครเป็นโจทย์มีใครจำเลยไหมอาจจะช่วยได้ไหมจำได้ไหมว่าใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยไม่มีว่ะมันไม่มีสะมันเป็นสามแบบนั่งสองคนอย่างเงี้ยเป็นนั่งสองคนแล้วอีกฝั่งนึงเป็นผู้พิพากษาพูดผู้พิพากษาก็ถามไปเรื่อยๆว่าให้อ่ะตาสามีพูดต่อไปตาภรรยาพูดอยู่ในโรงในศาลว่าหรือว่าอยู่ในห้องอยู่ในห้องอ๋อก็เป็นไกลเกลี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนี่แล้วมันก็โอ้โหมันก็ตัดสลับไปเห็นพฤติกรรมของแต่ละคนโหแค่นี้ผมก็ฮาแล้วแค่แล้วผมก็ได้เห็นความสามารถทางด้านการแสดงของนักแสดงนำทั้งคู่อ่ะทั้งของไอ้ตัวพระเอกกับตัวนางเอกพระเอกนี่ผมไม่เคยดูแต่นางเอกเนี่ยเคยได้ดูในเรื่อง Alchemy of Soul ซึ่งก็ดูของผมดูไปประมาณ 4-5 ตอนแล้วก็ไม่ได้ดูต่อแล้วก็ไม่คิดว่าเธอเล่นหนังตลกแบบตอนดู Alchemy of Soul เธอจะแบบนิ่งๆเป็นหนังบู๊หนังดราม่าเลยแล้วมันก็เต็มไปด้วยแบบจังหวะคือเธอเล่นเป็นคนปากจัดอ่ะเป็นผู้หญิงสวยที่ปากจัดแล้วก็แบบทะเลาะบอกแว้งตลอดเวลาเต็มไปด้วยแบบถ้าสมโหโจ๊กเงี้ยเอาเบสบอลคุยยังใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะไหนพี่ผู้ชายมันก็เล่นเป็นคนกันล่อนที่เต็มไปด้วยความกวนอ่ะเช่นแบบว่าผู้หญิงบอกผู้หญิงพูดฉันบอกเธอแล้วอย่างนี้ไอ้ผู้ชายก็ทำฉันบอกเธอแล้วอย่างนี้ผู้หญิงก็บอกว่าอย่าทำเสียงฉันอย่าทำเสียงฉันอะไรคือมันดูทะลึ่งทะลึ่งมันก็ดูไอ้สองคนนี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เต็มไปด้วยเรื่องที่แบบที่จะต้องทนกันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พฤติกรรมต่างๆที่มันยกขึ้นมาก็ตลกไปโอ้ตลกมากอ่ะพี่นั่นมาดูเองแล้วมันก็มีตัวเพื่อนๆมีตัวของเพื่อนๆทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายซึ่งพอมันเข้าอยู่กับเป็นแก๊งมันก็ตลกมากอ่ะมันก็เต็มไปด้วยมุกต่างๆนานาแล้วพอมันเล่าเหตุผลเสร็จปั๊บศาลก็จะต้องใช้เวลา30วันในการที่แบบพิจารณาว่าจะอนุมัติให้หย่าหรือเปล่าไอ้สองคนนี้มันก็กลับออกมาด้วยกันขึ้นรถ
ผมขับรถออกมาปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุตุ้มรถชนแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมามันกลายเป็นคนแบบความจำเสื่อมทั้งคู่แล้วมันก็เริ่มนับถอยหลังเดย์30หมายความว่าเหลือเวลาอีก30วันที่มันจะหย่ากันปรากฏว่าเออปรากฏว่าให้2คนนี้มันลืมเว้ยมันลืมไม่เคยเกลียดโกรธกันเออมันเริ่มรีเซ็ตมันก็เลยกลับมาทำความรู้จักกันใหม่ในขณะที่พ่อแม่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยพอรู้ว่าสองคนนี้ลืมพ่อแม่เนี่ยมันก็กลัวมากว่ามันจะกลับไปรักกันอีก มันก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้สองคนนี้มันเริ่มความสัมพันธ์กันแต่พอมันก็ตามคำลองหนังทำนองนี้นะพอไปถึงตรงจังหวะนี้ที่แบบมันก็เหมือนแบบว่าเออสมัยก่อนเขาเคยรักกันยังไงอะ หลังจากพอเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วอะมันก็เริ่มมองเห็นต่างๆนานาแล้วมันก็เริ่มตัดสลับคราวนี้มันจะตัดสลับว่าที่มาที่ไปของสองคนนี้ที่มันเริ่มรักกันมันเป็นยังไงเออมันก็ไปตามคนลองหนังคือสนุกมากคือเป็นหนังที่ตลกจริงๆลอมคอมไหมลอมคอมเลยแล้วก็โอ้โหตลกแบบทุกคนนักแสดงทุกคนที่มาแสดงในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันตลกหมดเลยแล้วก็แต่ผิดของสำหรับผมมีนิดเดียวเองคือหนังมันจะมีทีเล่นกับทีจริงอ่ะไอ้ทีเล่นเนี่ยมันได้หมดเลยไงทีตลกแต่ทีจริงมันจะมีที่ได้บ้างไม่ได้บ้างโดยเฉพาะฉากสุดท้ายที่แบบเป็นฉากไคลแม็กของเรื่องตอนขี้คลายของมันอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเออไอ้ตรงดราม่าทายมันไม่ดีแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันให้ความบันเทิงของผมตลอดเวลาที่ดูมาตลกจนกระทั่งผมรู้สึกว่าโหจังหวะแบบนี้ไม่ต้องก็ได้อ่ะ คือผมรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะให้ความสนุกสนานเราตลอดเวลาสนุกมากฮะแล้วก็แบบชอบมากแนะนำเลยแนะนำอย่างยิ่งใครชอบอยากดูหนังตลกนะเดี๋ยวผมว่าเรื่องนี้นี่ตอบสนองมากเลยตลกก็เอ็กเซตอย่างนี้ใช่ไหมตลกโอ้คนละทางนะเอาเหรอคนละทางอันนี้มันเหมือนแบบตั้งใจมาตลกเลยอ่ะมันเต็มไปด้วยมุกที่แบบจะพร้อมที่ทุกสถานการณ์มันจะพาไปสู่เสียงหัวเราะดูเพราะอะไรฮะนี่ดูเพราะหนังตลกเดี๋ยวจบเฟอร์เวย์ไหมตำรวจดีไหมดีอยากดูอยู่เห็นหน้าที่ที่แล้วจองโซมีน้องเขาชื่อจองโซมีดูว่านั่งนานแล้วคนนี้แต่จองน่าจะเคยผ่านสายตาเขานะเขาเล่นดูเขาเล่นรู้จักซีรีส์มาหลายเรื่องรู้จักเช็คแล้วผมก็กลับไปดูบอกว่าเธอเคยเล่นซีรีส์ตลกด้วยเธอเคยเล่นซีรีส์ตลกแต่ผมไม่เคยได้ดูเธอไงได้ดูแค่ไหนคอยมีเออเธอเล่นเก่งจังหวะมุกตลกแล้วมันเป็นผมว่าเรื่องนี้คือนอกจากบทที่แบบว่านั่นแล้วนะกับกำกับกับการแสดงก็ดีมากเลยนะคือมันเป็นหนังตลกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทำง่ายอ่ะเออแล้วสองคนนี้แบบว่าโหมันมีจังหวะที่แบบดีๆเต็มไปหมดในการแสดงตลกกว่านางเอกเอ็กซิสไหมผมว่าถ้าตลกนี้ตลกกว่านะ ตลกกว่ายูนาน้องเขาเล่นมาตั้งหลายเรื่องยักษ์ยักษ์เคยดูไปแล้วใช่ไหมเคยดูเคยดูแค่เคมี่อ๋อเหรอนี่เลยย้อนกลับไปดูว่าโหมีเรื่องตลกมากเลยอ่ะคือเธอเป็นนางเอกนางตลกแต่เราไม่รู้คือเราไปเห็นตอนแกเล่นดราม่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชอบแบบไหนมากกว่าเวลาดราม่ากับตลกชอบแบบตลกแหละชอบหมดเลย มีฉากแบบไปขอแต่งงานแล้วพ่อเป็นทหารอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเราเคยดูมันลูกตั้งกี่ทีมันก็ยังทำให้เราตลกได้ไอ้เพศพ่อแบบถือปืนมาจะมายิงลูกแล้วไอ้ลูกชายไอ้พระเอกจะไปขอลูกสาวเขาแต่งงานก็ต้องกลัวพ่อขยับปืนมันก็หลบอะไรเงี้ยไม่รู้มันทำมันแต่โหมันลื่นลมมากอ่ะดูด้วยความสนุกมากประมาณนี้แต่หาดูรอบน้อยแล้วนะรอบดูยากจังรอบมันรอบเช้าใช่ไหมแต่ยังพอมีอยู่ใช่มันจะเป็นรอบกลางวันอะไรเงี้ยพี่ที่เฮาก็มีเนาะผมดูที่เฮาแหละจะเป็นกลางวันประมาณนี้อ๋อมีเที่ยงกับ6 โมงเย็น
เที่ยงเลยพี่เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลิฟดีเซตพี่เอกเป็นไงเอกเล่นเป็นไงไม่พูดถึงเลยมีป่ะมีพี่เอกป่ะมีก็บอกไปแล้วไงว่ามันไม่เป็นคนกวนอ๋อไม่แล้วมันเล่นดีไหมดีเคยเห็นมาก่อนไหมไม่เคยเห็นไม่มีข้างหันเนี่ยแนบเลยข้อมูลไปอยู่ฝั่งผู้หญิงหมดเลยข้อมูลพี่เอกผมให้ไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้ยินกันให้ไปแล้วครับตอนที่บอกว่าขึ้นศาลสองฝ่ายต้องเปิดโปงไงครับผมว่าพระเอกเล่นเป็นแบบพระผู้หญิงพูดอะไรแล้วมันชอบพูดตามอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรีเซ็ตโปสเตอร์น่ารักดีนะผมชอบโปสเตอร์ก็ไปเช็ครอบกันเอาเนาะรีเซ็ตรอบไม่เยอะแล้วเพราะปีนี้เจอเกาหลีดีๆเต็มเลยอืมเนาะจริงซีรีส์ยังดีเลยโอ้คะแนนก็ดีนะแต่คนโหวตน้อยคะแนนเท่าไหร่พี่คะแนน 7.7 เนี่ยหูนางเอกเขาไปเท่าไหร่พี่อยากใน 7.7 เหรอพี่ให้เกินอยู่แล้วให้8เลยนอนเด้อจงจงโซมินจองจองจองโซมินเห็นหนังมานานแล้วแต่เด็กแล้วจองโซมินหมดไหมหมดได้สักเรื่องไหมหรือว่าไงเบรกก่อนไหมเบรกเลยอ่ะเบรกอีกตั้ง7นาทีนะเอา The Words of Evil ไหมได้ไหมได้เกินนิดหน่อยเออเกินนิดหน่อยครับ The Words of Evil เป็นซีรีส์เกาหลีเป็นซีรีส์ดราม่าแอคชั่นแอคชั่นมันก็จะเป็นแอคชั่นไม่ได้เป็นแบบแอคชั่นจอห์นวิกนะแอคชั่นแบบสมจริงอ่ะแล้วก็หนังค่อนข้างโหดฉากที่มันแบบต่อยตีกันระหว่างแก๊งเนี่ยมันก็เป็นใช้มีดใช้ไม้เงี้ยแล้วมันก็จะเห็นภาพโหดๆเยอะแปลว่าความเจ๋งมันคือไอ้เวลาดราม่ากับไอ้เรื่องราวทั้งหมดของมันอ่ะคือมันเล่าเรื่องตัวละครตัวหนึ่งคืออันนี้มันชื่อจำชื่อมันไม่ได้จองซีอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อไม่เหมือนเกาหลีเลยนะจุงกีโชเนี่ยเหรอใช่ไหมที่มันเป็นแบบเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะคือไอเนี้ยมันเริ่มต้นจากแบบมันเป็นดีเจแบบดีเจแบบดีเจสปินแผ่นนี้เลยนะแล้วก็อยู่ในคลับที่แบบมีมาเฟียคุมอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่มันต้องจัดการอ่ะมันก็จัดการจนแบบจนมาเฟียว่าถ้าทำได้มากกว่าดีเจจะเป็นดีเจทำไมมันก็ขยับฐานะขึ้นมาแล้วมันก็มีลูกน้องมีอะไรมาจนวันหนึ่งมันก็มีวิธีการที่มันขึ้นมาเป็นผู้นำแก๊งนี้ได้แล้วก็แก๊งมันอยู่กลางนำไม่ได้มีแก๊งมันแก๊งเดียวมันก็จะมีอีกแก๊งนึงด้วยคราวนี้มันตอนเด็กเนี่ยไอ้จองเนี่ยมันเป็นเด็กที่แบบอยู่ในโบสถ์ครอบครัวที่เคร่งศาสนาอยู่ในโบสถ์มันก็ไม่มีความรักกับรุ่นพี่ผู้หญิงคนนึงซึ่งมันก็มีการแบบแลกสิ่งของแทนใจกันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังใส่อยู่จนทุกวันนี้เป็นจี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็มีเหตุให้มันต้องแบบพัดพรากกันไปซึ่งไอการพัดพรากนั้นมันเปลี่ยนชีวิตให้จองให้มันมาเดินเป็นเส้นนี้อ๋อจากโบสถ์ที่มาใช่ส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยไปเป็นตำรวจอึนจองเป็นตำรวจอึนจองก็เป็นตำรวจที่มีความก้าวหน้าด้วยอึนจองนี่แต่งงานกับพระเอกก็เป็นตำรวจเหมือนกันแต่ว่าเป็นตำรวจที่แบบว่าก็เป็นตำรวจที่ไม่รู้สึกเหมือนก็เป็นรุ่นน้องนะเหมือนก็แก่เหมือนผู้หญิงจะแก่กว่าหน่อยแล้วก็ไม่ได้ก้าวหน้าเท่าผู้หญิงอะแล้วครอบครัวคุณผู้หญิงเป็นครอบครัวที่แบบเป็นครอบครัวตำรวจครอบครัวข้าราชการอะเขาเราไปนั่งไปบ้านผู้หญิงก็จะต้องฟังแต่คำว่าเนี่ยดูซิว่าลูกสาวไปถึงไหนแล้วเราทำอะไรอยู่นะตอนนี้อยู่โน่นนี่มันก็เลยมีแบบมีปมอย่างนี้นิดนึงประกอบกับตอนนั้นมันมีกรมตำรวจมันหน่วยงานอัยการคนหนึ่งมันต้องการจะจับแก๊งขายยาไอ้พระเอกก็เลยคิดว่านี่มันก็เป็นหนทางหนึ่งมั้งที่มันก้าวหน้าได้มันก็แบบมันก็ไม่เป็นสายมันก็ต้องเข้าไปอยู่แก๊งไอ้จองเนี่ยคราวนี้พอมันจะเข้าไปอยู่แก๊งไอ้จองเนี่ยมันก็ต้องมีหาเหตุผลในการเข้าไปไอ้แก๊งไอ้จองตอนที่มันขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งมันก็คือกวาดล้างแก๊งเก่านั่นแหละแล้วก็เพื่อนสนิทของหัวหน้าแก๊งไอ้จองเนี่ยมันตายจากเหตุการณ์นี้ไอ้พระเอกก็มาในฐานะที่แบบว่าฉันเป็นน้องชายของไอ้คนที่ตายคนที่ตายแล้วเนี่ยพวกแกไม่คิดจะบุกไปถึงแก๊งเลยนะ
ไม่คิดจะล้างแค้นแทนพี่ชายฉันเลยเหรออะไรเงี้ยฉันทำเองก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มีช่วงเวลาที่มันแบบว่าซื้อใจกันไปซื้อใจกันมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างสถานการณ์จนมันได้รับการซื้อใจได้เข้าอยู่ในแก๊งอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ระหว่างนั้นมันจะมีไอ้จองเนี่ยมันจะมีคนสนิท 2-3 คนมันมีคนนึงที่คล้ายๆว่าเป็นที่ปรึกษาฉลาดหน่อยเป็นมันสมองไอ้นี่ก็จะไม่เคยไว้ใจพระเอกก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันแปลกๆนะแล้ววันแรกที่มันรับพระเอกเข้ามาในแก๊งเนี่ยมันก็เป็นไอ้พระเอกก็นัดกินข้าวกับภรรยาปรากฏว่าก็เจอไอ้จองไอ้ที่อ๋อแล้วปรากฏว่าภรรยาพระเอกคือผู้หญิงคนนั้นแหละที่เคยแลกจี้กับไอ้จองมันก็มีมุมสามเศร้าขึ้นมาแล้วคุณผู้หญิงก็ถึงรู้ว่าอ๋อพระเอกไปเป็นสายอยู่แก๊งนี้สามีฉันเออคือกับแก๊งแฟนเก่าตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วมันมีแล้วทีแรกเราก็ดูมันโคตรบังเอิญเลยเนาะถ้าเขาแก๊งวันเดียวไปกินข้าวกับเมียเจอไอ้จองเลยปรากฏว่าเขามีเหตุผลทำไมเขาถึงเจอแล้วก็จากนั้นผู้หญิงเลยไปพูดกับทางอัยการว่าขอเข้ามาช่วยกูคือแบบเนี้ยคุณปล่อยพระเอกเข้าไปในแก๊งนี้ได้ยังไงแก๊งนี้มันอันตรายมากมันมีนอกจากมันมีแก๊งคู่แข่งที่ชิงอำนาจกันอยู่ยังแบบทำการค้ากับจีนกับญี่ปุ่นอีกซึ่งตอนนี้ทางการเขาไม่รู้เรื่องจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลยต้องการมีสายเพื่อจะรวบให้ได้ทั้งหมดทั้งสามแก๊งไอ้กายการบอกว่าจะช่วยก็ช่วยไปอะไรเงี้ยขณะที่พระเอกมีอะไรก็จะมีแบบคล้ายๆกับมีหัวหน้าหนึ่งคนที่จะคอยแบ็กอัพคอยเป็นหลังบ้านให้อ่ะแบบอย่างเช่นว่าเวลามันถูกสอบประวัติไอ้หัวหน้านี่ก็จะแก้ประวัติให้หรือว่าใส่หน้าตัวเองลงไปแทนอะไรเงี้ยเพื่อจะยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็แบบว่ามันก็เข้าไปจนซื้อใจกันจนแบบเป็นคนสนิทของหัวหน้าแก๊งในขณะที่อีกหนึ่งเส้นนั่นคือความสัมพันธ์ของไอ้หัวหน้าแก๊งกับเมียมันอ่ะก็มันก็ต้องเจอกันบ่อยขึ้นมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นบางมุมของไอ้จองที่มันแบบมันไม่ใช่ด้านร้ายมันที่ไม่ใช่ด้านร้ายอ่ะมันก็มีความแบบมีความเป็นมนุษย์บางอย่างอยู่อ่ะไอ้พระเอกก็เหมือนกันไอ้พระเอกเข้าไปมันก็ต้องไปเจอในการแบบตีรันฟันแทงยิงคนกว่ามันจะตัดสินใจยิงคนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความยากลำบากในการตัดสินใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็ต้องพอมันเข้าไปแล้วมันก็ต้องทำให้แก๊งนี้มันแตกก็คือไอ้คนที่สงสัยมันอ่ะมันต้องหาทางบิดเอาไอ้นี่ออกไปให้ได้ไอ้ที่ปรึกษาใช่มันก็เป็นเรื่องที่แบบคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่ได้อยากทำที่มันแล้วก็แบบไอ้แก๊งนี้มันก็ต้องทำการค้ากับจีนกับญี่ปุ่นคือมันต้องการรวบให้ได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วไอ้แก๊งนี้ก็ต้องออกไปตกปลากันเดือนละ2ครั้งซึ่งทุกคนก็สงสัยมากตกปลากลางคืนนะมันจะตกยังไงวะตกคืนได้ไงเพราะว่าการตกปลานั่นคือการแบบไปเจรจาคู่สัญญาแล้วก็ทางตอนนั้นเราก็ดูด้วยความรู้สึกบางทีเราก็อะไรไอ้พระเอกก็น่าหมั่นไส้เหมือนกันนะนิดๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักนึงก็ยิ่งหมั่นไส้ขึ้นเมื่อทางฝั่งจีนเนี่ยเขาส่งทีมงานมาเป็นลูกสาวเท่านั้นแหละโฟกัสผมก็เปลี่ยนจากไอ้แก๊งสนุกเลย จากแก๊งนี้ไปสู่น้องลูกสาวคนจีนโอ้โหถูกทุกข้อพี่จ๋าไม่โอ้โหถูกหมดมาให้สองตัวสำคัญเลยมาตัวสำคัญมากับถึงก็ต้องเปิดดูเลยว่าน้องลูกสาวคนเออพี่ดูหน่อยว่าคือใครอ่ะเฮระยอนเนี่ยหรอใช่ใช่เป็นลูกครึ่งในเรื่องก็เลยเป็นลูกครึ่งจีนเกาหลีก็เข้ามาในแก๊งเหมือนเธอจะเป็นนักร้องเนี่ยจอคนพีดีเนี่ยผมขอดูหน้าก่อนไอ้นี่ IMDB ไม่มีแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นมันมีการชิงอำนาจนอกจากไอ้แก๊งกังนำของไอ้จองแล้วฝั่งญี่ปุ่นก็มีการแย่งชิงอำนาจขณะเดียวกันมันก็มีตำรวจจากจีนญี่ปุ่นตำรวจที่อันนี้ไม่อันนี้เป็นตำรวจของสถานีกังนำเลยอ๋อท้องถิ่นใช่ที่มาตามเล่นงานไอ้จองอยู่ซึ่งผมเห็นไอ้ตำรวจแล้วผมรู้สึกว่ามันมาทำนองแบบตามจี้ตามฟัดอยู่ตลอดเวลากัดไม่ปล่อยอะไรเงี้ยผมไม่คิดในใจมันมีเนี่ยคุยกับมันไหมอ่ะน่าจะคุยรู้เรื่องไหนเนี่ยดูคาแรคเตอร์แล้วเออแต่มันก็ไม่มันก็นั่นจนตอนหลังมันค่อยมาเปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องทำในเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความถูกต้องกับความคือมันจะกลับไปเป็นคนเดิมได้ไหมอ่ะไอ้พระเอกหลังจากก้าวเข้าสู่ด้านมืดขนาดนั้นมันต้องมันฆ่าคน
เมียมันก็เห็นต่อหน้าว่าแบบโอ้โหมันฟันคนแบบมันไม่ใช่คนที่มันแต่งงานด้วยนะในสายตาอย่างเงี้ยขณะที่ผู้หญิงเองพอไปใกล้ชิดไอ้จองมากๆเข้ามันอาจจะมีผลทางจิตใจพอสมควรซึ่งมันไม่ได้แสดงออกมากนะแต่ผมเข้าใจว่านะและขณะเดียวกันไอ้พระเอกก็ต้องแบบไอ้น้องน้องจีนเนี่ยก็มันหลงรักไอ้พระเอกไงอุ้ยให้พาเที่ยวให้นู่นให้นี่เผลอจับจูบเผลอจับจูบเงี้ยเหรอเออโอ้ยตายไอ้นี่ก็สะบัดหนีสะบัดหนีผมสะบัดทำไมอยากดู โอ้น่ารักมากน้องกับน้องคนน้องที่เป็นออกเป็นนักร้องแล้วก็เนี่ยถ้าสุดท้ายมันสุดท้ายมันก็เรื่องทั้งหมดมันขมวดเป็นเส้นเดียวแล้วก็โอ้มันมีดราม่าจังหวะดราม่าดีๆมีการแสดงที่เข้มข้นพระเอกก็หล่อมากนะพระเอกดูแล้วนึกถึงแบบหรือมีอารมณ์หรือเตอะหัวเหมือนกันอะสมัยวัยรุ่นอะแล้วมันก็มีความเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามผมดูแป๊บเดียวอะ12ตอนจบคำว่าหนุกมากมันนิดนึงที่ผมแบบว่าไอ้นี่คือไอ้เรื่องของไอ้จองกับพระเอกอะจริงๆแล้วมันควรจะมีแบบสัญญามันควรจะมีมันซื้อใจกันมากกว่านี้นิดนึงอะน้องนั้นมันน้องนั้นน้องนั้นดีหมดเลยคือเรื่องรายละเอียดมันเล่าไม่ได้มันเป็นความลับโหดไหมโยกตอบเวลาบู๊อะก็บู๊แบบฟันเฟินอะไรฟันเป็นฟันแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบให้เห็นดิ้นแขนขาดขาขาดอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นแบบเลือดเต็มตัวอะไรเงี้ยแต่เรื่องมันน่าติดตามมากสนุกมากโอ้แล้วดูแล้วแบบมีอารมณ์เป็นแบบมีเป็นความหนังฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ย Infernal Affair เออฟังแล้วคิดเหลียงผมว่ามันมีความเป็น Departed มากกว่าถ้าจะเป็น Infernal Affair นะคือไม่ได้ไปถึงเรื่องคุณธรรมน้ำมิตรได้เท่าใช่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 มันดูเป็น Departed มากกว่าไม่เท่าพี่เป้ากับพี่เหลียงแต่มุมมันตรงนี้ผมชอบเลยที่ผู้หญิงคนนี้มันแบบมันมีความสัมพันธ์กับไอ้ตัวละคร2ตัวนี้อ่ะมันเหมือนวีลาเฟอร์มิก้าใน Departed อ่ะนะมันเจอทั้งแฟนพี่แมทเดมอนแล้วก็เจอทั้งลีโอนาร์โดอ่ะไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนั้นอ่ะเออโอ้โหผมว่าดีกว่าที่คิดทีแรกนึกว่าจะเป็นหนังแบบต่อยตีธรรมดาอะไรเงี้ยเออมันมีความซับซ้อนมันมีความแบบว่าผมก็นึกว่าเป็นมีแต่ต่อยตีเรื่องแก๊งมันมีดราม่ามันมีเรื่องไม่รู้ว่ามีน้องจีนด้วยซับโอ้โหพี่จ๋าคนแนะนำผมเขาไม่เล่ามุมนี้เลยต่อไม่ดูโปสเตอร์มีแต่ผู้ชายโปสเตอร์มันจะไปดึงดูดอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณบอยไตรก็เคยพยายามแนะนำผมแต่ผมไม่รู้ว่ามีมุมรักสามเศร้าด้วยไงแต่แนะนำผมนี่แนะนำอีกเรื่องนึงไม่แนะนำเรื่องนี้เลยโอ้อันนี้สนุกมากโปรดักชันดีแล้วโจ๊กไปเจอได้ไงเรื่องนี้เพื่อนผมแนะนำมาจาก Facebook บอยไตแนะนำไฮแจ็คกับผมอ่ะไม่แนะนำเรื่องนี้แนะนำไฮแจ็คแล้วก็ต้องมาแก้ตัวอะไรเนาะแก้ตัวให้เราเสียอีกแต่คนดูก็เหมือนโจ๊กเลยมีเพื่อนดูแล้วบอกว่าดูหยุดไม่ได้เหมือนกันใช่มันสนุกมากรวดเดียวจบอาทิตย์นึงดูจบเลยใช่เรื่องมันสองตอนเรื่องมันน่าติดตามตลอดเลยฮะความเก่งของมันคือมันผูกเรื่องน่าติดตามตลอดแล้วก็มันมีทั้งดราม่ามันมีทั้งแบบความถูกความผิดอะไรเงี้ยคือไอ้จองน่ะมันเลวอยู่แล้วล่ะมันมาถึงตรงนี้มันค้ายาเสพติดนะมันค้ายาไอซ์บริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกมุมนึงอ่ะไอ้มุมที่มันแบบความสัมพันธ์ของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ตัวตำรวจก็ดีนะตัวที่เล่นเป็นตัวเมียที่กัดไม่ปล่อยอะไรไอ้ท้องถิ่นนะโอ้ยนั่นน่าเบิร์ดกระโหลกมากเลยโอ้นั่นเล่นเป็นตำรวจที่แบบไม่ใช่ตัวนี้ทุกวิถีทางมันเล่นงานพี่ทุกวิถีทางแบบพี่ไปนั่งไอ้จองมาถึงตรงนึงมันอยากวางมือมันไปจะลงทุนงานแบบว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยไอ้ตำรวจนี่ก็เข้ามายืนปรบมือในงานไปเจอใช่ก็ดูแล้วเนี่ยไอ้ตำรวจแบบนี้คุยได้รับรองตำรวจนี่เขาจะเอาเรื่องจริงไม่ทำอย่างนี้หรอกไอ้ตำรวจอย่างเงี้ยคุยได้ไอ้ตัวที่เป็นผู้หญิงอะเป็นภรรยาตัวนั้นก็สวยเล่นดีด้วยชอบมากสนุกมาก The Words of Evil นะครับ Disney Plus ใช่ไหมใช่ไม่ยาวด้วยนะ12ตอนใช่12ตอนตอนประมาณ50นาทีแล้วเดินเรื่องเร็วปุ๊บ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 จบเลยมาจบเลยคิดว่าที่นี่ก็จบเลยนะถ้าไม่จบเลยก็จะไปทำอะไรต่อไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องสาวจีนก็ว่าไปอย่างมันก็มีเรื่องไอ้กับสาวจีนนี่ด้วยไงไอ้มุมที่แบบพี่หญิงจีนนี่คือรักมันอ่ะมันก็มีมุมแบบนี้ด้วยถ้ายกเป็นตัวละครเป็นพระเอกหรือเป็นพระเอกพระเอกใช่ไหมพี่
ขาวจีนยังไม่ได้ถามรู้ไม่ว่าน้องนี่ขาวจีนบี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 เธอชื่อบี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 เหรอเดี๋ยวไปตามต่อผมเช็คดูรูปแล้วต้องเห็นคนที่โจกจะเลือกเห็นนี่ผมว่ารักแล้วมีเพลงด้วยจะต้องไปฟังเนี่ยเห็นแต่แรกใส่วิกผมแดงเนี่ยถอดวิกอ่ะแล้วก็แบบเป็นคนแบบผู้หญิงแบบฉะฉานอะไรเงี้ยแบบว่าฉันอยากรู้จักเกาหลีให้ดีกว่านี้ว่างมาเป็นไกด์ให้หน่อยนะ อะไรเงี้ยถามตรงๆเลยถามเลยอุ้ยก็เธอเป็นลูกเจ้าพ่อนี่ใช่ไหมใช่ๆๆเป็นลูกแก๊งขายยาชาวจีนแก๊งขายยาแบบแรงใหญ่อยู่ที่ชังไห่แล้วอะไรต่างๆแต่ว่าคนปรุงนั้นเป็นคนเกาหลีนะเอาดึงตัวคนเกาหลีเป็นคนปรุงยาไออะไรเงี้ยโหสนุกมากนั่นคือ The Worst of Evil สนุกสนุกสนุกใน Disney Plus ว่าความสนุกมันเบอร์เดียวกับไอเนี้ยซองไฮถ้าแบบผมนะความน่าติดตามอะความน่าติดตามมันอะความน่าติดตามของมันเป็นว่ามันคนละแบบกันนะอันนี้มันน่าติดตามความน่าติดตามแบบดูได้ยาวแบบนั้นเลยอะแนะนำโอเคจกเจอหน้าปุ๊บก็บอกผมเลยโอ้โหหนุกมากมากแต่ผมก็เก็บน้องจีนไว้บีบีอ่ะใช่ไหมบี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 เวลาเธอร้องเพลงเธอจะแต้มจุดตรงนี้สองอันโอ้ยเธอพี่หน้าออร่าเธอแรงมากพี่โอ้โหตัวเล่นใหญ่ใจถึงอ่ะบีบีน้องบีบีโอเคเบรกพิเศษเบรกครับหนังหน้าแมวชั่วโมงที่2นะครับหนังหน้าแมวมีคุณผู้ฟังอยากฟังป้าป้าคาเฟ่ขอไว้แต่เมื่อวานบุ๊กกิ้งไว้แต่เมื่อวานจัดไปมีอะไรบ้างเนี่ยดูแรนดูแรนฮะเซฟเปอร์แพร์แล้วก็ Everybody Wants to Rule the World Tears for Fears เดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เดี๋ยวมีอีกคิดถึงจัดให้มีขอมาจริงป่ะจริงจริงเก่าใน Facebook อ๋อแต่ไม่ได้ฟังนานเก่าใน Facebook มันมีพอโจ๊กเปิดป้าป้าคาเฟ่เลยนึกได้เชนมะโกแวนเสียชีวิตดงวงเดอะโพกส์โอ้หกสิบกว่าโอ้ด้วยความระลึกถึงนะก็เป็นวงไอริชนะที่แบบเอาไอริชจ๋าเอาความเป็นพื้นบ้านแล้วก็โยนพังลงไว้ใช่เจ๋งมากนะโคตรเจ๋งเลยเดอะโพกส์อะแล้วปกอัลบั้มสวยตลอดนะวงพวกนี้เดอะโพกส์นี่แล้วก็เป็นหนึ่งในซิงเกอร์สองไรเตอร์ที่เก่งเพลงเก่งมากนะเชนมะโกแวนมีเพลงคริสต์มาสที่แบบใช่ใจคนตลอดกาลนะชื่ออะไรนะนิวยอร์กอะไรนะอะไรนะประมาณนี้ประมาณนี้ชื่อวงสะกดนะ P O G U E S อะไรวะอะไรแฟนอะไรวะนิวยอร์กแอดอะไรนะก่อนฟังเดอะโพกนี่ต้องเทปต้องยี่ห้อ CD4 หน้าปกนักมวยอ่ะรู้นะว่านักมวยใช่ Fairy Tale of New York เออเนี้ยเออน่าสนใจน่าสนเดี๋ยวคืนนี้ไปลองฟังแต่มันจะมีความแบบนิวเวฟอย่างนี้นะผสมไปมันทำดีพี่เดินอยู่ยุคนั้นวงมันมีขลุ่ยด้วยอ่ะจำได้ขลุ่ยไอริชอีกนิดเดียวมันได้คัฟเวอร์เดือนเพ็ญแล้วอ่ะชั่วโมงนี้ต่อเลยครับพี่จ้อยครับผมมาเลวีแมนนะเนี่ยเลวีแมนเมนเดอะเลเวลแมนมีหลายคนอันนี้เป็นอินเตอร์เดียกลับมาแล้วหายไปนานนะพี่จ้อยอินเดียนี่เฟนเนี่ยพี่จ้อยเฟนไม่ผมว่าไอ้เรื่องทฤษฎีดักฟังมีจริงนี่มันดักฟังเรื่องอะไรอาทิตย์แล้วเราพูดเรื่องเชอร์โนบิลไงเลยส่งเรื่องนี้มาเคยส่งเรื่องนี้มาเป็นเหตุการณ์แบบคล้ายๆกันพอส่งเรื่องนี้มาตอนแรกเนี่ยคือผมเห็นชื่อเนี่ยก็ไม่อะไรแต่มันมีชื่อรองไงชื่อหนังมันแบบ The Revenant ใช่ไหมแต่มันมีชื่อรองมาอีกคือ The Untold Story of Po Pao 1984พี่จอยรู้เหตุการณ์นี้เออพอเห็นไอ้ Po Pao 1984ผมอ้าวมันคือเรื่องที่ผมอยากรู้โอ้โหตายแล้วก็เลยดูเลยสปอยเกินไปเปล่าอ่ะ Netflix อ่ะสปอยพี่จอยตลอดเลยคือผมไปรู้จักไอ้เหตุการณ์นี้ตอนมันเกิดข่าวเนี่ยหรือไปรู้จัก Netflix ไม่ตอนมันเกิดข่าวเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเราไม่ค่อยได้ตามพวกข่าวต่างประเทศมันก่อนหรือหลังเชอร์โนบิลมันก่อน2ปีเชอร์โนบิลมัน1986อันนี้1984ผมไปรู้จักไอ้เหตุการณ์นี้จากนิยายเรื่องนิยายอินเดียชื่อ Animal People ซึ่งมีแปลเป็นไทยชื่อไทยนี่
ไม่ค่อยสุภาพนะภาษาคือเรียกผมว่าไอ้สัตว์ไม่พี่ได้ไงอ่านหนังสือชื่ออย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้พี่จ้อยเคยบอกผมให้แนะนำผมเหมือนกันนะมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากมันประโยคเปิดของเรื่องนี้ผมไปเห็นหนังสือมาแบบมันประโยคเปิดตัวละครมันพูดครั้งหนึ่งผมเคยเป็นมนุษย์ผมโหยประโยคแบบนี้ประโยคแบบนี้มันยังไงวะแล้วก็เลยอ่านคือไอ้นิยายเรื่อง Animal Fever เนี่ยคือพูดถึงเหตุการณ์นี้แหละนะครับแล้วก็เลยได้รู้จักแต่ว่าไอ้ตอนอ่าน Animal Fever เนี่ยมันพูดถึงเหตุการณ์นี้หลังจากมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีต่อมามันไม่ได้เล่าไอ้ตอนที่เรื่องมันเกิดเรื่องมันเกิดพอมาเห็นในเนี่ย The Revenant โอ้โหเลยอยากดูเพราะอยากรู้ว่าตอนเกิดเหตุมันเป็นยังไงอันนั้นไอ้เรื่องนิยายมันส่งผลยังไงนะมันเป็นเรื่องนี้คือไอ้เหตุการณ์โพปาว1984เนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นในวันที่3ธันวาคมก็คือวันเนี้ยเมื่อ30กว่าปีก่อนโอ้โหโจดูดิอะไรกันเนี่ยสิทธิ์มีสักคำไหมวางสิทธิ์บอกสุดยอดนะพี่คนไม่เคยชมใครอ่ะตาข่ายฟ้าช่างเที่ยงธรรมอย่างมันยัดตัดเย็บอย่างประณีตให้มันพอดีกันไปหมดผมชอบมากตาข่ายฟ้าช่างเที่ยงธรรมผมชอบมากแล้วอ่านโอ้โหคำนี้มันคมมากเลยตาข่ายฟ้าช่างเที่ยงธรรมไม่มีรูให้เล็ดรอดก็คือทุกอย่างเป๊ะหมดก็คือกลางดึกลอยต่อจากวันที่สองเข้ามาสู่ประมาณตีนเวลามันก็ใกล้เคียงกับเชอร์โนบิลประมาณปีหนึ่งกว่าอะไรของวันที่3ธันวาปี1984มันเกิดเหตุการณ์แก๊สพิษรั่วแก๊สพิษเนี่ยมันเป็นแก๊สของไอโรงงานของบริษัท Union Carbide เป็นบริษัทอเมริกันที่เข้ามามาเปิดตั้งโรงงานที่อินเดียที่เมืองโพปาแล้วก็มันเป็นโรงงานผลิตยาฆ่าแมลงนะแล้วก็ไอสารเคมีหลักที่มันใช้ในการผลิตไอยาฆ่าแมลงเนี้ยมันคือสารเคมีที่มีชื่อย่อ MIC ผมจำไอคำเต็มไม่ได้แล้วว่าเลยแต่ว่ามันเป็นสารพิษที่ร้ายแรงมากแล้วก็ถ้ามันผสมกับน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะระเหยกลายเป็นไอโอ้น่ากลัวแล้วมันก็เกิดเหตุเนี้ยมีการผสมกับน้ำแล้วระเหยเป็นไอแล้วก็มันรั่วออกมาจากแท้งลอยอยู่กลางอากาศเยอะไหมปริมาณโอ้โหเยอะแล้วก็พอมันรั่วมาในอากาศมันก็ส่งผลทำให้ผู้ที่สำคัญคือเหตุการณ์เนี้ยตอนเชอร์โนบิลเนี่ยไอตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะกับไอย่านชุมชนอยู่อาศัยมันยังไกลกันพอสมควรนะยังห่างกันอยู่เป็นหลายกิโลแต่อันนี้คือตัวโรงงานกับไอ้บ้านเรือนกับสถานีรถไฟอะไรเนี้ยโอ้โหมันย่านชุมชนเลยซึ่งจริงๆมันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกแล้วว่าโรงงานตั้งอยู่นี้ได้ยังไงแล้วเป็นโรงงานอันตรายด้วยใช่ไหมใช่สารเคมีพิษพอมันเกิดเหตุการณ์ที่แก๊สรั่วขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดโอ้โหผู้คนล้มตายแบบมากมายแล้วก็นำไปสู่วิกฤตอะไรที่แบบใหญ่โตมากคือในแง่เหตุการณ์เขาเรียกพวกหายนะภัยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมไอ้นี่เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์อินเดียประวัติศาสตร์โลกรุนแรงสุดเลยแล้วก็ นั่นแหละก็คืออยากรู้ไอ้เรื่องนี้ว่ามันเป็นไงก็เลยดูซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นมินิซีรีส์4ตอนจบนะครับแล้วก็ไอ้ตอนที่1เนี่ยมันว่าด้วยเหตุการณ์ก่อนแก๊สรั่วประมาณ10กว่าชั่วโมงแล้วก็ไอระหว่างก่อนเหตุการณ์ก่อนแก๊สรั่วเนี่ยมันเริ่มอันแรกคือที่โรงงานเนี่ยวันนั้นเนี่ยประมาณ10กว่าชั่วโมงมันมีสัญญาณเตือนภัยมีคนไปกดสัญญาณเตือนภัยว่าดูไอมาตรวัดอะไรต่างๆแล้วว่าอุณหภูมิมันแบบความร้อนมันขึ้นสูงมากไอนี่ก็เลยกดสัญญาณเตือนภัยได้เหมือนผู้จัดการทั่วไปซึ่งเป็นชาวอินเดียเนี่ยก็มาตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วก็ไปตรวจตรงไอ้บริเวณแท้งอะไรต่างๆก็พบทุกอย่างปกติไอ้ตัวมาตรวัดมันรวนแล้วระหว่างนั้นก็เช็คกับลูกน้องว่าไอ้ตรงแท้งนี้มีการทำความสะอาดไหมอะไรต่างๆแล้วก็แบบ 3-4 อย่างที่พูดมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าโหมันหละหลวมมากมันไม่มีการทำตามมาตรฐานที่ต้องทำแล้วก็
คุณผู้จัดการเนี่ยก็พยายามจะไปบอกเจ้านายอีกทีที่เป็นคนอเมริกันบอกว่าไอ้ทางอเมริกันนี่คือพอฟังแจ้งแล้วบอกว่าใครกดสัญญาณเตือนภัยเมื่อกี้สืบมาแล้วก็ถ้ารู้ตัวไล่ออกแล้วก็ไอ้ผู้จัดการอินเดียก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยฮะเหตุนี้มันเกิดมันเตือนนะว่ามันอันตรายมันมี 3-4 อย่างที่มันหลาหลวมเนี่ยเราจะแก้ไงอะไรเงี้ยหรือรีบป้องกันไอ้นั่นไม่มีอะไรหรอกไอ้ทางอเมริกันบอกไม่มีอะไรคือแปลว่าผู้จัดการชาวอินเดียนี่ก็รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยต้องซ่อมหรือว่าต้องอะไรใช่รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยอันนี้คือเรื่องที่เขาเล่าในตอนที่หนึ่งแล้วก็เรื่องตอนที่หนึ่งก็เล่าถึงนายสถานีรถไฟคนหนึ่งซึ่งคืนนั้นเนี่ยจะต้องเข้าเวรกะดึกประมาณ 3-4 ทุ่มซึ่งเราก็เห็นไอ้ผู้จัดการในฐานีรถไฟคนนี้ซึ่งจะเป็นตัวละครสำคัญในเวลาต่อมาคือตอนที่หนึ่งมันว่าด้วยการแนะนำตัวละครหลายฝ่ายมากอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นโจรลักขโมยชอบปล้นพวกขบวนรถด่วนหรือตามสถานีแงะตู้เซฟอะไรต่างๆแล้วก็โดนตำรวจไล่จับอะไรต่างมันก็หลบหนีและวันนั้นเนี่ยมันก็หลบหนีไปที่สถานีนึงแล้วไปเปิดไอ้สมุดบัญชีของการรถไฟครับผมแล้วก็พบว่าไอ้ที่สถานีโพปาวเนี่ยมันเป็นสถานีที่ทำกำไรสูงในขณะที่สถานีอื่นเนี่ยที่อื่นมันขาดทุนหมดที่มีกำไรอยู่ที่เดียวก็เลยมาที่โพปาวเพื่อจะมาขโมยตู้เซฟอันนี้ก็อีกตัวคอนแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มชื่ออิมัดอันนี้เคยทำงานอยู่ที่ไอ้โรงงานของยูเนียนคาร์ไบด์แล้วก็เคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยของไอ้โรงงานเนี้ยว่ามันมีช่องโหว่อะไรเวลาหลวมมากแล้วก็พยายามจะทำแบบเดียวคุณผู้จัดการเนี่ยแหละบอกว่าโดนไล่ออกโดนไล่ออกแล้วก็วันนั้นก็จะมาสมัครงานได้งานใหม่ก็เป็นพนักงานรถไฟคนหนึ่งแล้วก็จะเข้ากะมาสัมภาษณ์ตอนกลางวันแล้วก็เริ่มงานคืนนั้นเป็นคืนแรกกับอีกอย่างคืออิมานเนี่ยก็ไปให้ข้อมูลกับนักข่าวคนหนึ่งเกี่ยวไอ้เรื่องโรงงานเนี่ยว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลในเรื่องระบบป้องกันความปลอดภัยเรื่องตอนแรกเนี่ยว่าด้วยเซตอัพเหล่านี้แล้วก็เวลาก็ค่อยนับถอยหลังจนกระทั่งประมาณไอ้คืนประมาณ 3-4 ทุ่มของคืนใกล้เที่ยงคืนนะของวันที่2เนี่ยเราก็เห็นว่าที่โรงงานมันมีพนักงานมันก็ไปทำงานแล้วมันอยู่ดีมันเกิดไปทำอะไรไม่รู้บางอย่างซึ่งมันไม่ควรทำอ่ะแล้วก็ทำด้วยความแบบเขาเรียกว่าชุยอ่ะแล้วสิ่งที่มันทำเนี่ยมันส่งผลทำให้แบบว่าท่อน้ำมันรั่วไปตรงไอ้บ่อเก็บไอ้เอ็มไอซีอ่ะสารเคมีสารพิษตัวนี้แล้วมันก็เกิดน้ำก็เลยไปเจอกับไอ้ตัวนี้ไปเจอตัวนี้แล้วอุณหภูมิมันก็เกิดแรงดันที่ทำให้ไอ้แท้งที่มันเป็นแท้งปูนซีเมนต์เก็บไอ้สารเคมีเนี่ยมันระเบิดเลยเหรอมันระเบิดมันแตกแต่ก่อนที่มันจะเกิดตรงนั้นเนี่ยคือคุณผู้จัดการทั่วไปเนี่ยพอรู้มันเริ่มมีปัญหาแกก็พยายามไปแก้ไขแล้วก็ไปแก้ด้วยการแบบเหมือนไปกดปุ่มกลไกที่มันกั้นระหว่างไอ้บ่อที่มีปัญหาเนี่ยไม่ให้ไปน้ำบ่อก็คืออีก2บ่อแล้วตัวแกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ว่าไอ้บ่อแรกเนี่ยเอาไม่อยู่คุมไม่อยู่แล้วเรื่องจบตอนที่1ตรงที่ว่าแก๊สรั่ว2 3เนี่ยคือว่าด้วยหลังจากแก๊สรั่วประมาณ20นาทีแล้วก็เรื่องก็เล่าที่ฐานีรถไฟที่สถานีรถไฟเนี่ยไอ้วันนั้นมันก็บังเอิญตั้งแต่วันที่2เลยนะครับมันก็บังเอิญตรงว่าไอ้ระบบซ่อมไอ้เค้าเรียกการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีไอ้สถานีโพปาวกับสถานีถัดไปสถานีอื่นๆเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ต้องซ่อมแล้วมันควรซ่อมเสร็จแน่ตอนบ่ายเพราะว่าไอ้คน
ผู้ช่วยฐานีนายฐานีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ไปกวดขันคนงานคนงานมันก็นั่งเล่นไพ่อะไรกันต่างๆไม่ยอมซ่อมท้ายสุดมาซ่อมจริงๆคือเวลามันเริ่มค่ำแล้วอ่ะก็เลยอยู่ตอนกลางคืนพอดีอยู่ตอนกลางคืนพอดีแล้วก็พอถึงจังหวะไอ้ตรงแก๊สรั่วเนี่ยมันซ่อมไปประมาณหนึ่งแต่ว่าคล้ายๆมันต้องชัตดาวมันต้องชัตดาวตัดระบบการสื่อสารสักชั่วขณะแล้วก็ไอ้นี่ใหม่พอมันเริ่มชัตดาวไอ้สักพักเนี่ยไอ้พวกคนงานที่กำลังซ่อมอยู่เนี่ยเจอแก๊สก็ล่วงกันหมดท้ายสุดมันก็เลยฐานนี้ก็เลยถูกตัดขาดถูกตัดขาดติดต่อสื่อสารกับฐานนี้อื่นไม่ได้เลยเรื่องหลักของไอ้ซีรีส์ชุดนี้อยู่ตรงเหตุการณ์นึงนี่คือพอฐานนี้ไฟมันถูกตัดขาดเนี่ยมันมีขบวนรถด่วนคือที่กำลังจะเข้ามาที่ฐานนี้เนี่ยบรรทุกผู้โดยสารประมาณ1,000 กว่าคนซึ่งถ้ามาจอดตามปกติก็จะมีคนขึ้นคนลงแล้วก็ไอ้คนขึ้นลงในระหว่างเนี้ยโดนแน่ๆแล้วก็ไม่สามารถส่งสัญญาณไปบอกได้ด้วยว่าแจ้งข่าวไม่ได้ว่าอย่ามาเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นหนึ่งกับอีกสองก็คือในคืนนั้นมันก็มีผู้โดยสารที่มาที่ฐานนี้มารอขึ้นรอจะขึ้นขบวนอื่นแล้วก็เกิดเหตุและพอเกิดเหตุนายฐานนี้ก็ต้องช่วยเอาคนเหล่านี้มาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็หลายร้อยคนแล้วก็จะทำยังไงกับไอ้ความวุ่นวายตรงนี้ซึ่งพอมาเกิดตรงนี้ไอ้ตัวละครที่ปูไว้ 3-4 คนก็เริ่มโจรซึ่งก็มาถึงฐานีเนี้ยซึ่งตั้งใจจะมาขโมยตู้เงินในตู้เซฟเนี่ยแต่พอมาเจอสถานการณ์ท้อหน้ามันก็ต้องมาช่วยชาวบ้านอะไรกับนายฐานีกับไอ้เด็กหนุ่มที่มาทำงานคนแรกกับอีกตัวละครสำคัญซึ่งมาโผล่ในตอนที่2คือไอ้วันนั้นเนี่ยไอ้ตรงสถานีที่อยู่ถัดไปประมาณสัก100 กิโลเนี่ยมันมีผู้จัดการทั่วไปของการรถไฟมาตรวจงานมาตรวจงานแล้วตัวเนี้ยพอมาตรวจงานเนี่ยมันก็เกิดเหตุทำให้รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติที่พบอ่ะไอ้นี่ก็จะเป็นตัวละครอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องที่เหลือก็คือมันจะแก้วิกฤตยังไงช่วยคนเหล่านั้นได้อย่างไรคนที่กำลังจะเข้ามากับคนที่ตกค้างคร่าวๆพอดประมาณนี้นะครับโหเล่าใจสนุกมากแล้วก็ดราม่าเต็มไปด้วยดราม่าเพราะว่าเหตุการณ์มันเป็นเรื่องความสูญเสียและสารเคมีที่มันหลุดออกมาเนี่ยพี่บางคนโดนแล้วเป็นแล้วอย่างในสถานีอะไรพวกนี้เขาไม่เป็นหรอเป็นฮะโดนหมดอ๋อทุกคนโดนเป็นหมดเป็นหมดเพียงแต่ว่าไออย่างคนที่รู้ก็คือไอเด็กหนุ่มที่ชื่ออีหมาซึ่งเคยทำงานที่โรงงานเนี่ยมันรู้แล้วสิ่งแรกพอมันรู้ว่าเกิดเหตุสิ่งมันเอาผ้าชุบน้ำมาปิดซึ่งมันไม่ช่วย 100% แต่มันผ่อนหนักเป็นเบาแล้วมันก็รีบแจ้งนายฐานีต่างๆซึ่งทำให้ตัวนายฐานีเนี่ยก็ไปแบบจัดการกับชาวบ้านมาอยู่ในที่ที่มันก็เรียกอากาศมันแก๊สมันเข้ามาได้ยากอันนี้คือสูดหายใจใช่ป่ะใช่ห้ามสูดหายใจใช่ป่ะใช่เรื่องมันก็ว่าด้วยตรงนี้ฮะที่เหลือมันก็ว่าด้วยมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสนุกดีเลยแล้วก็เหตุการณ์มันน่ากลัวคือถ้าว่าในแง่ดีนะผมว่าเชอร์โนบิลยังดีกว่าเพราะเชอร์โนบิลเนี่ยมันดูจริงมากดูจริงมากแล้วก็ไอเรื่องการอธิบายอะไรต่างๆการให้ภาพรวมเลยครับมันครบถ้วนแต่เรื่องนี้คือพอมันเล่าไอตรงไอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันเน้นในเรื่องวีรกรรมไอความเป็นฮีโร่ของคนเล็กๆกลุ่มสามสี่คนแต่ว่าไอตรงที่โรงงานเหรอต้องโรงงานไอตรงส่วนโรงงานมันเล่าประมาณหนึ่งแล้วก็ไอความมันยังมีตัวนักข่าวที่พูดถึงไอ้โรงงานนี้ว่ามันมีความไม่ได้ชอบฉนไอ้ทุจริตเนี่ยตรงนี้มันเล่าส่วนหนึ่งแต่ไอ้เรื่องหลักๆอยู่ตรงเรื่องรถไฟก็ชื่อเรลเวย์เมนพนักงานรถไฟเหล่านี้ใช่ไหมที่ต้องเสี่ยงอันตรายเข้าไปช่วยใช่ไหมเป็นฮีโร่แต่ไอ้เรลเวย์มันจะมันที่มันที่มัน
มันโดดเด่นกว่าเชอร์โนบิลก็คือตรงเรื่องอารมณ์เรื่องความทิลเลอร์ความเล้าใจอารมณ์ความอะไรต่างๆเรื่องดราม่าเนี่ย มันจะแจ้งกว่าเจ๋งเลยแนะนำไม่ยาวด้วยนะ4ตอนตอนนึงสักเท่าไหร่ล่ะตอนสัก50นาทีมีตอนสุดท้ายที่ยาวหน่อยคือ60กว่านาที The Railway Man Netflix เนาะ Netflix ฮะอันนี้เป็นการกลับมาของอินตราเดียสำหรับพี่จ้อยสร้างจากเหตุการณ์จริงเหมือนกันนี่เกิดก่อนด้วยเกิดก่อนก็ไล่ๆกันเลยนะสองปีสองปีโอ้แต่ไอความสูญเสียเนี่ยหนักหนาพอๆกันโอ้หนักหนาพอกันแล้วก็เขาเรียกอะไรอันนี้มันอยู่ในย่านชุมชนเนาะใช่อย่างเชอร์โนบิลก็มีปัญหาใช่ไหมแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันไอเขาเรียกพิษตกไอ้รังสีตกค้างเลยบ้างไอ้เรื่องนี้มันก็มีเหตุนะที่นี่ก็มีนะเรื่องไอ้เรื่องผลหลังจากนี้พี่จ้อยรู้จากนิยายใช่ไหมรู้จากนิยายโอ้หนักหนาอยู่คือในนิยายเนี่ยมันว่าด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนนะพี่ใช่ใช่ว่าด้วยหลายปีต่อมาถัดจากนั้นนะแล้วก็ในนิยายแต่อันที่ในซีรีส์ไม่เล่าคือไอ้ความเลวร้ายของบริษัทยูเนียนคาร์ไบด์โอ้โหมันเลวร้ายมากฟังดูนี่ก็แย่มากแล้วรู้ทั้งรู้อ่ะใช่ไหมเลวร้ายมากคือสิ่งที่โอ้โหเกิดขึ้นจากนั้นซึ่งอันนี้จะไปอยู่ในนิยายแต่ว่าในซีรีส์มันไม่ได้มันพูดเรื่องนี้เน้นเรื่องการแก้ปัญหาความเป็นฮีโร่ของไอ้หนุ่มรถไฟทั้งหลายใช่ๆประมาณนี้โจรปล้นรถไฟยังต้องแบบโจรกลับใจกันเลยทีเดียวแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวคอนน่ารักอ่ะนั่นคือ The Railway Man นะครับครับผม4ตอนเท่านั้นเองNetflix เดี๋ยวคืนนี้ชิมสักตอนสิระวังจะไม่ได้นอนตอนหนึ่งยังไม่ได้แหละอย่าไปถึงตอน2นะโอ้โหทอดจบตอน2เลยเบรก8ถ้าไม่ดูอะไรไปไหมก็อาจจะดูหัวซ้อพรีวิวซ้ำบาง EP ร้ายก็รักน้องบีบีเขาเป็นนักร้องด้วยนะเขาเป็นนักร้องน่ารักทีเดียวแหละเมื่อกี้ดูอยู่ตัวจริงเขาเป็นชาวอะไรเกาหลีพี่เจ้าเกาหลีน้องบีบีเต้นน่ารักน่าร้ายๆหน่อยอ่ะ Fallen Leafโอ้โหพอเล่นลิฟต์เลยเหรอพี่ชั่วโมงหน้าจะทำอะไรเนี่ยพอลิฟต์นี่หมดแล้วนะหมดกลุ่มแล้วนะเจ้ายังมีอีกป่ะที่ซุกไว้เดี๋ยวดูนะดูในโพยนะพอเล่นลิฟต์หมดนี่หมดกลุ่มแล้วนะมีเดี๋ยวที่เราซุกกันไว้ไหมจองไม่ได้ซุกอยู่มั้ยแต่ถ้าได้จองจะไม่อย่าไปยุ่งกับมันดูแล้วถึงขั้นปลดอันนี้ก็ได้เวลคัมทูเล็กแซมก็ได้ปี2ปีที่ 2ก็เคยเล่าแล้วว่ามันเป็นซีรีส์ที่เกิดจากการที่ล็อบแมคคาเลนี่กับไปชวนแล้วเรโนซื้อสโมสรเล็กแซมในเวลส์แล้วมันก็พอคิดว่าจะซื้อมันก็คิดว่าทำสารคดีไปด้วยเลยดีกว่าในสารีปีแรกเราจะเห็นกระบวนการตั้งแต่มันแบบไปแอปโพสซื้อจนถึงแบบเป็นเจ้าของแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะถ้าคุณผู้ฟังจำได้ก็จะบอกว่ามันแบบโหมันดีเลยนะปีแรกที่ได้ดูนั้นแบบมันก็เป็นสารคดีที่มันก็พูดถึงการทำทีมฟุตบอลทีมนี้ซึ่งทีมเล็กแซมคือทีมที่อยู่ในเวลส์ก็ร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอังกฤษเหมือนกับหลายสโมสรในเวลส์แต่ว่าอยู่ในลีกที่เรียกว่าเป็นทีมนอกลีกที่เป็นลีกหลักในอังกฤษก็จะมีพรีเมียร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ลีกวันลีกทูอันนี้อยู่ต่ำกว่านั้นแต่เล็กแซมก็อยู่มา15ปีสูงสุดเคยขึ้นดิวิชั่น2สมัยก่อนคือแชมเปี้ยนชิพปัจจุบันแล้วก็มีชื่อทางด้านบอลถ้วยหน่อยเช่นปี91 92เนี่ยก็จัดการอาร์เซนอลในยุคที่เป็นแบบซีแมนโอเรลี่อย่างงี้นะดิกสันวินเทอร์เบิร์นอะไรเงี้ยก็โดนแพ้เวสแฮมไป 2-1 ทีมจำได้ไหมรู้จักจากการดู FA คัพอ่ะเวสแฮมหรือแบบมีปีเนี่ยถ้า9กว่านี่ก็จัดการพรีเมียร์ระดับแบบ
มิดเดิลสเปอร์ตอนนั้นที่มีแบบทั้งจูรินโญ่มีลาวานิลลี่อะไรไม่รู้อะประมาณนั้นแหละก็พ่ายให้เด็กแซมไปเหมือนกันแต่ก็ตกต่ำไม่อยู่ในทีมนี้นานแล้วแล้วปรากฏว่ามันเป็นเมืองไม่ใหญ่มากมาอยู่เป็นเวลส์ในทางเหนือเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบเป็นทีมหลักของเมืองเนี้ยเป็นความหวังเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็พอทีมตกต่ำไปก็เหมือนเมืองไม่มีชีวิตชีวากันมาของดาราฮอลลีวูด2คนนี้ก็ทำให้ชาวเมืองมีชีวิตชีวาขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นปี1จบตรงด้วยการที่ว่าก็ทำทีมไปจนถึงเพลย์ออฟชิงบอลถ้วยก่อนบอลถ้วยชิงบอลถ้วยของทีมนอกลีกก็แพ้ให้กับบอมลีที่ผมเคยพูดถึงมา1ทีมเหมือนกันแล้วพอถึงเพลย์ออฟนี่ก็ยังคงเป็นเด็กแซมที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือแพ้เล็กเพลย์ออฟจบซีซั่น1กันด้วยแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ที่ความดีงามของไอ้ซีรีส์อันนี้มันไอ้ความเป็นหนังกีฬามันก็แน่นอนน่ะมันก็ได้อกได้ใจชาวชอบหนังกีฬาเนาะแต่ว่ามันเล่าเรื่องมุมนู้นมุมนี้ด้วยมันมีเรื่องแบบจริงๆดราม่ามันดีแล้วมันก็มีที่มันได้มันเป็นเรื่องแบบความผูกพันของคนในชุมชนกับทีมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยปี1ผมว่าสนุกแล้วก็ดีมากแหละปี2นี่ดูไป12ตอนยังเหลืออีกนิดหน่อยผมดีกว่าปี1อีกโอ้โห มันโอ้โหมันดีเลยอ่ะมันดีแบบโอ้โหมันดีกว่าเดิมได้ด้วยเหรอวะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคือมันก็ยังคงเล่าเรื่องการทำทีมฟูลแลมไอ้ทีมฟูลแลมอะไรแล้ววะเล็กแซมทีมเล็กแซมอยู่เออทีนี้สิ่งที่มันที่เราเริ่มเห็นในปีที่แล้วก็คือว่ามันก็เริ่มแบบว่ามีโค้ชดีๆมามีมีโค้ชดีๆมามีนักบอลดีๆมามันก็ทีมมันก็เริ่มอยู่ในทรงที่ดีปีนี้มันก็เลยเริ่มต้นเหมือนแบบมันเริ่มเป็นทีมที่มันอาจจะดีกว่าลีกที่มันอยู่แหละมีความหวังเออ มันก็เริ่มชนะไปเรื่อยเปื่อยบอกว่ามันดันมีคู่แข่งอีกทีมหนึ่งอยู่ในลีกเดียวกันชื่อทีมนอตส์เคานตี้ซึ่งก็เป็นทีมโบราณอาจจะเก่ากว่าเล็กแซมด้วยซ้ำเคยขึ้นมาดิวิชั่น1พักนึงนอตส์เคานตี้ก็ในยุคหนึ่งก็โด่งดังระดับว่าเป็นต้นแบบให้ฟุตบอลต่างประเทศได้ครับทีมยูเวนตุสใส่ชุดขาวดำเนี่ยก็มาจากเสื้อทีมนอตส์เคานตี้อ่ะก่อนมีมาลคอมคริสตี้ของหน้าดำนอตส์เคานตี้ก็ปรากฏว่านอตส์เคานตี้ซึ่งมาจากเมืองนอตติงแฮมเนี่ยก็ทำผลงานได้ไม่แพ้กันมันก็จะเบียดกันไปทั้งสองทีมก็เป็นทีมนอกลีกที่ทำแบบทำแต้มได้ร้อยแต้มทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่การเลื่อนชั้นมันเลื่อนได้แค่ทีมเดียวที่โดยตลุมอ่ะมันก็เลยแบบนี่เรื่องจริงเลยนะเนี่ยไม่ใช่เขียนบทบีบเลยแล้วนี่เหมือนเป็นโครงหลักอันหนึ่งมันก็พูดเรื่องแบบเออมันก็ขยันขันแข็งในการหรือแบบทำไมคนเมืองนี้มันมีเรื่องดราม่า กันได้มากมายขนาดนี้อะไรเงี้ย มันก็จะพูดเรื่องแบบคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเป็นนักบอลบ้างเป็นกองเชียร์บ้างหลักๆคงเป็นนักบอลกับกองเชียร์ก็มีดราม่าให้เล่าอยู่เรื่อยๆเป็นเนืองๆ เช่น เล่าเรื่องแบบเด็กที่เป็นแบบแฟนบอลจะเป็นออทิสติกเนี่ยอยู่ในสนามต้องแบบว่าใส่หูฟังที่มันกันเสียงเพราะทนเสียงดังไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาเชียร์ทีมที่รักซึ่งก็มีผลว่าทำไมต้องเชียร์มันบุฟฟอนมันลิฟต์อัพจิตใจคนอย่างไรนะแล้วมันก็เล่าไปพร้อมๆกับกองหน้าตัวธรรมตูไปเนี่ยการที่แล้วชื่อพอมาลินมาจากเมืองลิเวอร์พูลหมอนี่ก็มีลูกเป็นออทิสติกอะไรเงี้ยจะเล่าอะไรเงี้ยมีนักบอลคนหนึ่งขอลาทีมไปในช่วงที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างแบบเล่นบอลหนัก
สามวันแมตช์สามวันแมตช์เพราะว่าแฟนลูคิเมียอะไรเงี้ยมีเรื่องมีเรื่องอะไรแบบแล้วผมว่าอันที่มันเด่นเนื้อหาที่มันเด่นมากในซีซั่นนี้มันเป็นเรื่องมันพูดเรื่องความแบบผูกพันกับเมืองมากขึ้นกว่าเดิมอีกคือที่บอกว่ามันเป็นเมืองที่ไม่มีชีวิตชีวาว่ากีฬาอันเดียวที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันตกต่ำมายาวนานเนี่ยเหตุผลที่มันต้องใช้ฟุตบอลเป็นเชิงชูใจเพราะเมืองมันซบเซาไปนานแล้วคือธุรกิจหลายๆอย่างมันยุติไปในช่วงเวลาแบบหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยยิ่งอันที่เป็นรายได้หลักของเมืองคือธุรกิจเมืองเมืองพอปิดไปนี่มันก็เหมือนแบบเมืองนี้มันเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนแล้วแล้วมันก็เล่าเรื่องเมืองเนี่ยถ้าใครได้เห็นคือแบบทีมเล็กแซมเนี่ยมีตัวเลขตัวหนึ่งอยู่2ชุดบนเสื้อนะอันแรกก็เป็นปีที่ก่อตั้งอีกอันนึงคือปี1934ที่อยู่สาบเสื้อมันหมายถึงแบบมันหมายถึงปีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมของเมืองเนี่ยคือคนในเมืองติดอยู่ในเมืองที่มันไฟไหม้อยู่264คนโอ้โหมันเล่าเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเต็มไปด้วยดราม่าแบบโหเอาเรื่องเอาราวเฮ้ซีซั่น2อารมณ์ขันยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เต็มที่ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันดราม่ามันเด่นขึ้นใช่ไหมเออผมว่ามันก็ไม่ได้บิ้วจนเอาตายอะไรอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรกินใจเป็นระยะอย่างเงี้ยคือมันก็แบบแนวว่าครบเครื่องหน่อยคือเห็นความแบบคนธรรมดาที่มันเป็นตัวแบบ subject ในสารคดีชุดเนี้ยมันมีตัวตนมีเรื่องราวแล้วมันก็มีแง่มุมกินใจอะไรแบบนี้แนวคิดของคนที่มันแบบเออเนาะทำไมเราต้องมานั่งทุรนทุรายกันแบบนี้ก็เราดันรับฟุตบอลนี่หว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบเออผมว่าคนชอบกีฬาคงชอบนะถ้ายิ่งเลยว่าชอบฟุตบอลนะแล้วก็เวลส์อ่ะเออคนเวลส์อ่ะเออคนแบบตัวเล็กๆขี้โม้กันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยมันคนมันน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะเออคนมันแบบไอ้หนังฮิวแกนเรื่องนั้นว่าอิงลิชแมนอะไรก็เหมือนหนังอังกฤษทุกเรื่องที่เราดูแหละมันเป็นพวกแบบนั้นน่ะเออคนแบบนั้นน่ะหมายว่าเออนี่มันคนจริงๆนะเออแต่มันจะมีว่านี่คือสารคดีนะเออนี่มันคนจริงๆนะเป็นชีวิตชาวบ้านใช่ไหมที่มีฟุตบอลอยู่ในหัวใจทุกคนอืมอย่างนี้ต้องตามไปเชียร์เล็กแซมมันอ่ะจ๊อกก็ปรากฏว่ามันดังมากเหมือนกันนะคือสารคดีตอนที่หนึ่งนี่ก็มีเรื่องแบบคนที่แบบมันดูสารคดีเรื่องนี้แล้วมันก็แบบทำให้แบบเบ็คแซมดังขึ้นมาซึ่งเป็นที่หมั่นไส้ของทีมอื่นมากมายว่าแบบนี่มันทีมฮอลลีวูดอะไรเงี้ยนะว่าไอ้พวกทีมดาราเออพวกบอลกันเป็นหรอวะอะไรเงี้ยมันไอ้ความโด่งดังนี่มันมีแบบเริ่มมีแบบคนจากประเทศต่างๆเข้าไปแล้วมันมีคนไทยด้วยนะในนั้นอ่ะเออผมมาจากประเทศไทยครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเออนั่นคือ Welcome to Lexam ชมได้ในดิสนีย์ดูแล้วยังได้อีกหลายซีซั่นคงตามไปเชียร์กันไปเรื่อยๆตอนนี้2ซีซั่นแล้วนู่นเล่าเรื่องทีมหญิงด้วยนะมีทีมหญิงซีซั่น1ก็14ทีมหญิงก็ดราม่าเปิดตัวทีมหญิงด้วยกันแบบเล่าเรื่องแบบนักบอลผู้หญิงคนแรกด้วยกันแบบเข้าไปที่คุกอะไรเงี้ยแต่ละคนอาชีพเป็นผู้คุมอาชีพหลักเป็นผู้คุมแต่ทำงานสมัครเล่นด้วยกันเป็นนักฟุตบอลให้ทีมฟูแลมเกิลโอเคโอ้ยเราต้องมาดีใจกันโดนการตีเสมอจากวาลุยยิงสวยมากนะครับสวยทุกลูกนะวันนี้แต่ยังไม่ดีพอนี่ลงเด้งโป๊ะปะคืนไปวาตารุตโอ้โหซาลาแอสซิดอ่ะซาลาแอสซิด
เราต้องการจะชนะแล้วบอลมันเนี่ยถ้ากลับมาเป็นในแง่หนังกีฬามันก็เป็นทีมที่แบบว่ามีแบตบีบหัวใจเต็มไปหมดนี่แบบนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยมันแบบมันเขียนสคริปต์ได้อย่างนี้ไหมนะไม่แน่ใจเลยอุ้ยอุ้ยกรรมการอย่ามาเป่าฟงเป่าฟาวอะไรนะเนี่ยนะอย่างที่ดูอยู่นี้ก็ไม่ได้น่าจะเขียนบทได้นะคล้ายๆเล็กแซวเขียนได้ก็ได้อย่างนี้เขียนได้มันจะมีผลใจอะไรกันนักหนาวะในสารคดีมันมากกว่านี้โอ้ยสารคดีมากกว่านี้มันมีแบบโอ้มันเล่าผมว่ามันคนมันเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ต้องขยันด้วยในการมันก็เก็บ subject ไปเรื่อยๆมันมีเอโก้ตัวจริงที่เราเห็นหน้าในคราวที่แล้วปีนี้เปิดมามันเจ็บต้องไม่เอาแบบว่าโกแก่มาเล่นไปแล้วก็พอถึงตอนช่วงปลายฤดูกาลในตัวจริงก็กลับมาเล่นในแมตช์แรกก็เจ็บเอ็นร้อยหวายใหม่เจ็บเอ็นหน้าหัวเข่าเส้นหน้าโอ้โหก็เลยมาเล่าเรื่องไอ้โกที่แบบมือสองซึ่งตอนแรกเล่าแตะมันก็เป็นแบบว่าเล่นจบมันก็จริงมันก็สารที่8แล้วอะไรเงี้ยแต่มันคิดว่ามันเล่นได้ถึง40นะแล้วมันก็พูดถึงมันเมียมันก็ต้องแบบย้ายตามมันมาทุกอย่างมันเป็นคนทำงานหนักแต่ถึงเข้าบ้านปั๊บมันก็เป็นแฟมิลี่แมนนู่นนี่นั่นแล้วก็เรียนจบนิเทศมาแล้วก็ทำพอดแคสต์รายการตัวเองเพราะคิดว่ามันต้องมีอาชีพรองไว้ถ้าเราเป็นนักฟุตบอลไม่ได้ต่ออะไรเงี้ยแต่พอไอโกตัวจริงที่กลับมาแล้วมันเจ็บเขาก็เลยต้องซื้อโกใหม่อีกคนหนึ่งแล้วดันซื้อเบนฟอสเตอร์เบนฟอสเตอร์นั่นน่ะที่เคยเล่นแมนยูเล่นวัตฟอร์ดพวกนี้ซึ่งดีทายไปแล้วแต่กลับจากดีทายมาเพราะว่าเอ็กแซมชวนแล้วมันพอชวนปุ๊บมันกลับมามันก็แต่ว่ามันก็คงต้องเป็นตัวจริงเนาะการไปเชิญหน้าของไอ้โก2คนเนี้ยไอ้คนที่พี่เป็นมือ2ที่มาเป็นตัวจริงแทบทั้งฤดูกาลเนี่ยก่อนที่สโมสรจะยื่นซื้อเนี่ยก็โทรบอกมันก่อนว่าโทรมองไปก่อนมันกำลังจะไปดูลูกเล่นละครเวทีว่าถ้าเอาเป็นแบบความคิดมันเองมันคงไม่ค่อยดีมั้งแต่ว่าเพื่อทีมมันเป็นเรื่องดีมันก็แบบมันดีว่ะตรงมุมอะไรพวกเนี้ยมันชีวิตคนเล็กทีฟมันมีเรื่องชีวิตคนมันมีเรื่องแล้วมันก็เป็นแบบท้ายสุดเราก็ทีมว่าสองคนกว่าอะไรเงี้ยแล้วสองคนก็ต้องมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยแบบไอ้เบนมอสเตอร์เล่นฟุตบอลอาชีพแบบทีมแรกคือเล็กแซมอ่าล่ะนี่แหละปีไทยแล้วผมได้เงินน้อยมาก ผมก็เลยไม่ได้มาเพื่อจะเริ่มไอ้นี่ก็ทำช่อง YouTube โด่งดังเหมือนกันผมไม่ได้มาเพื่อจะได้ยอดไลค์เพิ่มเติมอะไรผมอยากมันช่วยให้เล็กแซมเดือนชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีบทถึงบทที่มันเขียนสคริปต์กันเหรอมีบทแล้วพวกนี้ก็ต้องถ่ายเก็บไว้ด้วยนะไปเติมโมเมนต์นั้นพอดีอะไรเงี้ยด้วยนะอย่างเงี้ยนะมีบทงานสารคดีโอ้โหมันช่างคุ้มเลือกซื้อทีมเหมาะชอแต่ได้อย่างที่บอกตั้งไปครั้งแล้วที่เคยพูดไปตอนพูดถึงซีซั่นหนึ่งคือได้ความที่มันเป็นร็อบกับเป็นไลอ้อนนะซึ่งมันมีความเป็นแบบพวกตลกหน่อยๆพวกไม่ได้ดูจริงจังที่ท่าทางที่เล่นที่จริงของอิสระคดีเนี้ยมันเลยทำให้ผมเลยคิดว่ามันทำได้ยืดหยุ่นหน่อยอะไรเงี้ยมันเล่าแบบว่ามันเล่าเป็นแบบอย่างเช่นมันพูดถึงตอนนี้ก็ตลกมันมีคนที่ทำงานเป็น CEO สโมสรชื่อชอนนี่ทำงานหนักทำงานแบบตอนแรกก็คิดว่าทำงานมันแบบมันมีไอ้คือไอ้สองคนนั้นจะอยู่นิวยอร์กคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อยู่ฟิลาเดลเฟียคนหนึ่งไอ้ไรอันก็ไอ้ร็อบเนี่ยก็จะไม่ได้มามันก็ให้สองคนเป็นคนหลานคนหนึ่งชื่อฮัมฟรีย์ซึ่งเป็นคนเขียนบท
แล้วก็เล่นละครนิดหน่อยแต่มันมาให้เป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยชอนไอ้สองคนนี้คือคนรันสโมสรไม่ว่าจะการแบบทั้งในทั้งนอกสนามอะไรทั้งหลายเงี้ยแล้วบอกว่าชอนที่งานหนักมากเนี้ยประกาศไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเลยว่าแบบขอหยุดต้องพาเมียไปเที่ยวชอนเป็นคนทำงานจริงจังแล้วเจอเมียครั้งแรกนี่คือตอนไปขอกู้เมียเป็นพนักงานแบงก์โดนปฏิเสธจากเจ้านายของเธอชอนไม่ยอมไปขอใหม่แล้วก็ชวนหญิงไปเที่ยวด้วยเขาได้ไปทั้งสองอย่างในคราวนั้นได้ทั้งเงินกู้ได้ทั้งภรรยาในอนาคตประกาศไปล่วงหน้าว่าจะพาเมียไปเที่ยวที่แบบวิลล่าที่สเปนห้ามทุกคนโทรหาบทคราวนี้มันเลยกลายเป็นของไอ้ตัวไอ้ฮัมฟรีย์ที่มันตัวรองว่าแบบวันหยุดในรอบครั้งแรกรอบหลายปีของชอนเนี่ยหนูต้องไม่รบกวนเขาแต่ผมเป็นคนนี้ไม่เก่งเลยนะคือบทที่มันจะเป็นแบบเป็นลอร์ดวาลิสที่คอยแนะนำให้คิงเนี่ยชอนเล่นดีกว่าผมเยอะแต่ถ้าผมต้องรับบทนี้ไม่รู้จะทำไงมันก็ประกาศวัน21ตุลาเป็นวันแรกที่ชอนไปแต่เนื่องจากชอนเนี่ยไม่อนุญาตให้ไปถ่ายทำเขาตอนไปพักผ่อนทีมงานสารคดีเลยต้องถ่ายหนังเป็นการแบบว่าจำลองขึ้นมาเนี่ยมันทำสารคดีแบบนี้หรือเปล่าว่าความยืดหยุ่นมันอยู่ตรงอย่างนี้ด้วยความที่สองคนนั้นมันเป็นคนแบบนี้มันเซตอัพหนังไว้แล้วว่าหนังจะเป็นยังไงอ่ะแล้วเรื่องมันจะเป็นเรื่องประเภทวันแรกของการในวันที่21วันแรกของการที่ชอนหยุดเนี่ยไอ้ล็อบก็บินมาที่เล็กแซมโดยที่ต้องการจะเซอร์ไพรส์วันเกิดในอันเลโนโดยที่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วอันเลโนเคยเซอร์ไพรส์ล็อบมาวันเกิดล็อบมาแล้วด้วยการทำโถส้วมติดหน้ารูปล็อบไม่ดีเล็กแซมไอ้นี่มันเลยจะเอาคืนด้วยการแบบทำบอลลูนบินเหนือสนามเล็กแซมด้วยการแบบเป็นหน้าในอันเลโนตอนที่มันเล่นพูอันที่เป็นหน้าปูปัวแล้วไอ้ไอเลโนรู้ว่าไอ้ล็อบจะมาก็เลยถามไลน์ไอเทคมาหาไอ้ฮัมฟรีย์ว่าไอ้นี่มันอยู่ที่ไอ้ล็อบมันอยู่ที่เล็กแซมบอกผมไม่รู้ตอบยังไงถามซ้ำเขาไปทำอะไรที่นั่นตอบมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นชอนต้องจัดการได้แน่แต่เรารู้ทำยังไงก็เลยบอกเดี๋ยวผมถามเขาให้นะครับว่าเขามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บอกว่าไอ้บอลลูนเนี่ยก็มีปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันบินได้หรือเปล่าเหนือสนามเรสคอร์ดเนี่ยมันผิดกฎหมายการบินของเวลส์หรือเปล่าแล้วก็เอ๊ะทำยังไงดีแล้วผมจะตอบคือมันบอกว่าไอ้เหมือนไอ้ล็อบเนี่ยเป็นคิงไอ้ไรอันเนี่ยเหมือนเป็นควีนจะจัดการกับคิงกับควีนนี้ยังไงแต่โทรศัพท์ก็โทรไปหาชอนจนได้เพราะว่าวันที่มันอยู่ที่ไอ้ล็อบอยู่ที่เล็กแซมเนี่ยวันนั้นเล็กแซมไปแข่งที่อื่นฮะไปแข่งนอกเมืองแล้วตามกฎหมายมาตรา48ของอังกฤษแล้วเนี่ย การถ่ายทอดฟุตบอลอังกฤษเนี่ยถ่ายทอดในอังกฤษไม่ได้คือมันเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อให้คนเข้าสนาม แม้ว่าตั๋วมันจะเต็มแล้วก็ตามในอังกฤษมันแทบจะไม่มีการถ่ายทอดสด แต่เราคิดว่าเอ๊แต่เรามีสัญญาณถ่ายทอดเนี่ยเพราะมันมีไว้ให้ล็อบดูอะมันเลยคิดว่าเดี๋ยวมันไปเปิดในผับข้างสนามดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องรู้กันเยอะแล้วก็ถ่ายในผับปรากฏว่าข่าวนี้มันก็ดังไปทั่วเมืองโทรศัพท์มันเลยไปเข้าไอ้เครื่องไอ้ชอนแล้วเราได้เห็นภาพจำลองนี้จนแบบแล้วก็มีเรื่องมาอีก 2-3 เรื่องจนแบบชอประกาศว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะกลับมามันไปวันศุกร์จะกลับวันจันทร์แล้วอะไอ้ฮัมฟรีย์ก็เลยว่าผมต้องแก้สถานการณ์นี้ด้วยการแบบถ้าเราจะบอกล็อบแล้วมันทำไม่ได้อะคือเราไม่ควรทำลายวันหยุดของชอนใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกล็อบป๊อบต้องไม่เข้าใจถ้าเราจะบอกพระราชาเราต้องเข้าที่พระราชินีมันก็เลยไปพูดอ้อมๆโอ้มันน่าเสียดายทั้งเรื่องชอนเนาะอะไรเงี้ยไอ้ไรอันเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรไม่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไรอันเลยโทรไปไอ้ไรอันเลยโทรไปไอ้ชอนไอ้โทรไอ้ล็อบเลยบอกไอ้ชอนมันไม่ต้องครับอยู่ต่อไปเดี๋ยวเราจัดการกันต่อเองอะไรเงี้ยคือไม่รู้มันเรียกว่าสารคดีได้ไหมท้ายสุดแล้วผมว่ามันเป็นทีวีโชว์เหมือนเดิมยังพูดเหมือนเดิมอ่ะมันเป็นทีวีโชว์ที่มันมีทำท่าเป็นแบบพอคุณเผลอว่าเหมือนคุณดูดราม่า
ดูโชว์ตลกไปสักพักหนึ่งมันก็กลับมาเป็นสารคดีที่เฉยเลยอะไรเงี้ยเออผมว่ามันผสมกันมันวางน้ำหนักเก่งนี่ยังคิดว่ายังขาดอีกไม่กี่ตอนจบเนี่ยก็โหมันก็ดีขนาดนี้แล้วไม่รู้ดูจบแล้วจะรู้สึกขนาดไหนของดีน่าอยู่ท้ายๆนะไอ้บอลหญิงก็โคตรดีเลยไอ้บอลหญิงก็แบบมันมีมุมให้เล่าเยอะนั่นคือ Welcome to Lexham นะฮะชมได้ใน Disney Hotstar ชั่วโมงแรกก็ไอ้ชั่วโมงที่2ก็หมดละพร้อมกับเวลาสนามที่ Anfield มีเพลงเปิดป่ะนี่ครับคอมพิวเตอร์ป่ะฮะคอมพิวเตอร์จ้ะแทบตายพร้อมไหมสปอร์ตก่อนเนาะอ๋อเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันชั่วโมงสุดท้ายหนังหน้าแมว Go West นะฮะงานจาก Pet Shop Boy แล้วก็ You Spin Me Around งานจาก Dead or Alive ก็เป็นป้าป้าคาเฟ่เนาะตามคำเรียกร้องนะ Pet Shop Boy นี่ไม่มีร้านสมัยเลยนะไม่เคยเฉยนะเนาะฟังวันนี้ก็ยังแบบโอ้โหยังเท่อยู่เลยอ่ะปีอะไรนะเพลงเนี้ยเพลงนี้น่าจะ90โอ้โหนี่น่าจะ90 20กว่าปีแล้วร้ายกาจมากต่อภาพยนตร์แล้วก็มาถึง Fallen Leaf ขวัญใจพี่จ้อยกับจันโจกเป็นผมไม่เคยดูผลงานล่าสุดยังไม่เคยดูอากิไม่เคยเหรอเออถึงบอกว่าไปจำสลับกับเลนเดอร์สันอ๋อไอ้สองฟอร์มเซอร์เคนฟลอร์อะไรพวกนั้นใช่ไหมเป็นผลงานล่าสุดของอากิคาริสมากิแกจะเขียนบทกำกับคงเขียนได้คนเดียวกำกับได้คนเดียวเป็นพุ่มกับชาวฟินแลนด์ฟินแลนด์หนึ่งในชื่อพุ่มกับที่จ๊อกโจ๊กท่องมาอย่างดีชอบมากเลยผมชอบมากแต่มันนึกจริงๆก็ดูหนังเขาสองสามเรื่องก็เยอะแล้วสองสามเรื่องก็มีคืออันนั้นก็เป็นลูกชิ้นแล้วอ่ะสองเรื่องที่พี่ดูอ่ะ The Man with Now of Past แล้วก็ Lifting Cloud Lifting Cloud แต่ก็ชอบชอบทั้งสองเรื่องอันนี้ Fallen Leaf นี่น่าจะเป็นอากิเรื่องแรกที่มาเข้าโรงบ้านเราน่าจะใช่น่าจะนะถ้าไม่นับเทศกาลอะไรเงี้ยนะที่เขาลงก็ไม่มีมั้งไม่เคยแล้วนะไม่มีใช่น่าจะใช่นะแต่แม้พี่ดาวพาสก็ไม่น่าไม่น่าดูแผ่นไม่น่าแผ่นหมดแผ่นหมดไม่มีเทศกาลไม่เคยเห็นคือพูดถึงตัวอากีก่อนคือตอนแรกรู้จักและได้ดูหนังเขาเนี่ยตอนก็โอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเนาะคือลักษณะเด่นในหนังเขาเนี่ยคือเดินเรื่องเรียบๆช้าๆหน้านิ่งหน้าตายหน้าตายแล้วก็โทนสีในหนังโทนสีในหนังเขาจะเป็นสีแปลกๆตัวละครกับฉากหลังชอบเป็นสีเดียวกันอ่ะแล้วอย่างก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะสีต่างขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วก็จะมีอารมณ์ขันที่แบบเป็นแบบของเขาอ่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องที่จะพูดถึงตัวละครที่เป็นชาวบ้านคนที่แบบคนงานจนๆคนขับรถรางบ้างละนักงานปลดระวางอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นสาวโรงงานแล้วก็พระเอกนางเอกในหนังของเขาเนี่ยก็หน้าตาแบบคัดมาแล้วหมดอ่ะเรียกว่าเหมาะแล้วหน้าตาคือธรรมดามากชาวบ้านจะยิ้มอ่ะจะเล่นหนังอาเกียสั่งให้ยิ้มต้องห้ามยิ้มอ่ะแล้วก็แต่ท้ายสุดพอเราดูเนี่ยเราว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างที่แบบมันทำให้เรารักตัวละครเอาใจช่วยอะไรเงี้ยแล้วเรื่องมันก็ท้ายสุดก็จะมีอารมณ์ที่แบบมันจะมีความลื่นลมลื่นลมอะไรบางอย่างหนังเขาต้องมีตัวละครร้องเพลงฉากแบบเนี้ยอะไรเงี้ยมันมีบางอย่างที่แบบว่าบังเอิญนะผมรู้สึกว่าหนังอย่างโรงแรมนรกอ่ะมีความคล้ายหนังอากิอยู่พอสมควร อย่างเช่นฉากบทสนทนาของคุณประจวบ
กับคุณนางเอกอะอะไรเงี้ยนะจะเป็นลักษณะคล้ายๆเออแกจะมีวิธีเขียนไดอะล็อกที่เฉพาะตัวมากใช่เมื่อกี้ชอบไงโรงแรมมันลบได้ดูโรงแรมลบแล้วก็ไดอะล็อกแบบที่เขาเขียนเองผมรู้สึกว่าถ้าแบบไปอยู่ในมือคนอื่นมันก็ไม่น่าจะได้ไม่ได้นะบทนักแสดงต้องเล่นอย่างนี้พูดอย่างนี้มันอยู่คือแบบมันเป็นการแสดงทั้งหมดอ่ะซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ในหนังเขาแล้วมันแบบมันเป็นจังหวะจากโคนมันพอดีไปซะหมดอย่างบาร์เทนเดอร์ในบาร์ในหนังมันก็ยืนนิ่งมือแตะขวดเหล้าอยู่เงี้ยตลอดพอเสิร์ฟเสร็จก็มามือยืนแตะขวดเหล้าอยู่เงี้ยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องล่าสุดใช่ไหมทิ้งช่วงไปนานเราไม่ได้ดูหนังอากีนานมากแล้วก็แฟนเซอร์วิสมากเรื่องนี้คือที่ว่าแฟนเซอร์วิสนี่คืออะไรมันลื่นลมป่ะคือลื่นลมที่สุดอ่ะผมว่ามันลื่นลมเลยเนาะคือมันลื่นลมคือมันมีด้านที่ไม่ลื่นลมแต่เราก็ไม่ได้รับรู้มันจับชัดเจนอ่ะใช่ไหมฮะเราก็รู้มันผ่านประมาณนึงคือเรามองเรื่องนี้ว่าเป็นหนังรักแรกพบด้วยซ้ำไปอ่ะเป็นหนังประเภทแบบนั้นอ่ะแล้วมันก็มีทุกอย่างที่คนอยากดูหนังอากิจะได้เห็นนะมันดูหนังเรื่องนี้องค์ประกอบครบหมดมีพี่โจ๊กบอกเพลงร้องตัวละครร้องเพลงคือเคยชอบอะไรในหนังของเขาเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดก็ใครไม่เคยดูก็เหมาะนะอย่างผมนี่แหละเหมาะมากผมชอบมากเลยก็เริ่มต้นมาผมก็ไม่เคยดูเพราะว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยอย่างริปซิงคลาวเนี่ยมันจะช้ากว่านี้นิ่งกว่านี้อันนี้ยังมีตัวละครยิ้มนะเรื่องอื่นไม่ค่อยมีฉากยิ้มอันนี้มียิ้มเรื่องอื่นไม่ค่อยยิ้มกันไม่ค่อยยิ้มกันแล้วก็พอดในอย่างสองเรื่องที่ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีรสขมกว่านี้มันขมกว่านี้ดิฟติงข่าวมันก็จะพูดเรื่องคนที่แบบร้านอาหารที่แบบร้านอาหารดั้งเดิมที่กำลังจะหมดยุคไปเพราะว่ามีแมคโดนัลด์เกิดขึ้นมาคนขับรถรางที่จะต้องเลิกขับอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันไม่ได้มีแบบนั้นชัดเจนอ่ะมันประเด็นมันพุ่งไปที่แบบหนังรักมากที่แบบว่าที่ทามมิ่งไม่ตรงกันมันโรแมนติกมากพี่โตเล่าว่าด้วยเรื่องของไอ้หนุ่มที่แบบเป็นทำงานอยู่โรงงานนะแล้วก็โอ้โหงานอะไรเหมือนมันเหมือนพ่นสีอะไรก็ไม่รู้นะเป็นช่างโลหะอะไรใช่ไหมมันต้องใส่หน้ากากตลอดมันบอกมันมีใบประกาศช่างโลหะแต่เห็นมันคล้ายพ่นสีนะอะไรเงี้ยก็ต้องใส่หน้ากากไปแบบใส่ชุดเลยแล้วก็ในบรรดาตัวละครที่ดูหนังมาแล้วก็ถ้าบอกว่าแมวขี้เมาแล้วก็หมอนี่เนี่ยหนึ่งในท็อปไฟอ่ะคือมันขี้เมาขนาดมันมีเหล้าซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในชีวิตสามารถอยู่ตรงไหนก็จะหยิบแอบไปเดินหยิบเหล้ามากินได้อะไรเผื่อไม่ได้อ่ะนั่งกินข้าวที่กันเผื่อไม่ได้เผื่อเพื่อลินเหล้าอ่ะนั่งกินกาแฟเผื่อยังแอบลินเหล้าอ่ะมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งตลกมากเพื่อนคนนี้มันตลกมากตลกตั้งแต่ฉากเปิดตัวที่มันนั่งคุยกันสองคนไอ้ที่มันนั่งสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่อยู่ข้างบนแล้วรู้ไหมมันจะฆ่าเรือมันนั่งฆ่ารู้ไหมมันจะฆ่าไหนสักวันหนึ่งแล้วมันก็หยิบบุหรี่ออกมาสูบก็เป็นคู่หูกันแหละนะชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วไอ้โฮลล็อปป้าใช่ไหมเพื่อนมันชื่อโฮลล็อปป้าไอ้เพื่อนไม่รู้ชื่ออะไรทำงานเสร็จวันนี้ก็จะชวนบอกว่าแม่เย็นนี้เดี๋ยวเราไปคาราโอเกะกันดีกว่าไปบาร์คาราโอเกะไปร้องเพลงกันแต่พี่เอกก็ทำทีท่าที่แรกอิดออดไม่อยากไปเพื่อนมันก็ตะล่อมสุดท้ายก็ไปด้วยกันพอไปที่บาร์คาราโอเกะก็แบบโต๊ะข้างๆก็เป็นมีหญิงสาวไปด้วยกันสองคนอ๋อแต่ก่อนหน้านี้มันก็จะเล่าตัวหญิงสาวคนนี้ก่อนว่าเธอทำงานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีไอ้ยามคนหนึ่งคอยจับตาดูผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็ไอ้ผู้หญิงทำอะไรวะแล้วมันจับตาดูมันไม่กระพริบตาเลยนะยามเนี่ยยืนมองแบบอ๋อแล้วก็รู้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนใจดีอะเนาะไอ้พวกอาหารหมดอายุต่างๆเธอไปมาตั้งงานซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมมันต้องเอาอาหารหมดอายุไปทิ้งเนี่ยทำลายเธอก็ใครมาขอเธอก็แจกเธอก็แจกไปให้อะไรเงี้ยปรากฏไอ้ยามมันมองอยู่จนกระทั่งมันจับได้มันก็เลยไล่เธอออกจากงานฟ้องมันไม่ได้ไล่เธอเอาผู้จัดการมาเธอก็บอกว่างั้นฉันลาออกอะไรเงี้ยก็เลยออกทั้งแก๊งเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้างั้นไล่ฉันออกด้วยแล้วก็หยิบของนี่ก็ออกมาหมดอายุไปเมื่อวานแล้วสองคนนี้ก็เลยมาเชลอยู่เลยมาเจอกันโดยบังเอิญอ่ะนะที่บาร์คาราโอเกะช่างบ้านเราก็ยังชอบมากเลยอ่ะมันเป็นแบ
คือเขาคือผมเขาใช้เพลงเก่งอ่ะผมรู้สึกว่าคนอังกฤษเขาแบบในการเลือกเพลงมาประกอบในหนังเรื่องนี้มันมีความหมายหมดเลยอ่ะใช่ใช่นะไอตัวเพลงในระหว่างที่ตัวละครมันร้องในบาร์เนี่ยมันก็ทุกเพลงมันก็มีความหมายแฝงหมดเลยแล้วฉากไปคาราโอเกะที่ผมชอบมากเลยว่าเพลงมาก่อนประมาณครึ่งเพลงเราถึงได้เห็นภาพคาราโอเกะเพลงก็มาก่อนละไอ้เพื่อนนี่ก็ขึ้นไปร้องเพลงนะร้องเพาะด้วยนะแล้วมันร้องเสียงผมเสียงบาริโทนนะเบสบาริโทนขึ้นไปผมเป็นเสียงเบสบาริโทนนะพอลงมาเพื่อนก็บอกนี่มันเสียงโซปราโน่นี่ไม่ใช่แค่เอาโต้คือสองคนนี้มันพูดจากันแบบสนุกตลกตลกแบบหน้าตายอ่ะนะแต่มันก็ตลกตลอดเวลามันหยอกเย้ากันไปมาในความนิ่งหน้านิ่งของไอ้สองคนเนี้ยมันก็หยอกเย้ากันแล้วมันก็ไปเห็นในโต๊ะข้างๆเนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมากับเพื่อนด้วยกันอะไรเงี้ยก็เข้าไปจีบแต่เพื่อนเนี่ยไม่ชอบไอ้ตัวนักร้องเพราะว่าตัวแก่ไปแก่เขาเข้าใจผิดด้วยไอ้เพื่อนมันคิดว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจผิดว่ามันแก่ไม่เขาทักกันเขาทักกันเออคุณร้องเพลงเพราะนะโอ้ยรอปลีข้ามโต๊ะทันทีรอผมอายุได้มากกว่านี้หน่อยเสียงผมจะดีกว่านี้พี่คนนี่ก็เยอะแล้วนี่คือมันคิดว่ามันไม่แก่มันก็จะบ่นตลอดเวลาว่าแมวมองทำงานช้าจังไม่ส่งข่าวทันทีว่ามันร้องเพลงดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้พระเอกก็เลยเหล่ไปเห็นน้องผู้หญิงคนเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะก็ตาประสานตานะเขาก็ต่างคนต่างปิ้งกันลุกไปยืนสูบบุหรี่แล้วปรากฏว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยผมชอบโมเมนต์นี้มากเลยที่คนบนเวทีมันร้องเพลงอะไรของโชแปงเซเลเนตชื่อประมาณนี้นะโอ้โหมันอยู่โมเมนติกเฉยเลยอะช่วงโมเมนต์เนี้ยเจ๋งมากอะเป็นโมเมนต์แรกที่ผมรู้สึกโอ้พิเศษใช่ไหมมันมีพิเศษว่ะมันเมจิกโมเมนต์มันเริ่มทำงานอะมันก็ว่าได้หลังจากนั้นมันก็ว่าได้ความรักของไอหนุ่มโรงงานคนนี้กับสาวซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยซึ่งต่อมาเมื่อเธอโดนไล่ออกจากที่นี้เธอก็เลยไปเป็นสาวเสิร์ฟไม่ได้เป็นสาวเสิร์ฟสาวล้างจานในร้านอาหารแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องบังเอิญเจอกับตัวพระเอกเนาะพระเอกมากินละมาดื่มอะไรนะจะมากินข้าวพอดีแล้วก็แบบว่าจะมาดื่มมาแหละแล้วก็เธอก็แบบโดนไล่ออกวันนั้นไม่ได้โดนไล่ออกไอ้ร้านมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ร้านไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยพระเอกก็เลยชวนไปกินข้าววันต่อก็ทำท่าจะสานสัมพันธ์นะนะชวนไปดูหนังดูหนังแต่มันก็มีชะตากรรมอะไรบางอย่างที่แบบทำให้ทั้งสองคนมันแบบต้องพัดพาดจากกันนะดูหนังก็ไปดูหนังจิมจามุชเดอะเดทอะไรที่อดัมไดรเวอร์เล่นคนดูออกมาบอกโหดูแล้วนี่ถึงหนังเบสซองไม่ใช่หนังโกดาไอความรักที่มันทำท่าจะสานต่อกันไปได้มันก็เลยต้องมีเหตุการณ์ให้มันพัดภาพจากกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ว่าด้วยชีวิตสองคนนี้ที่แบบว่าจะโคจรมาเจอกันไหมจะมาเจอกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะชีวิตก็ผ่านความยากลำบากนะตกงานแล้วตกงานอีกอะไรเงี้ยติดเหล้ากินเหล้าด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อนซึ่งเรื่องการติดเหล้าของพระเอกเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะในเรื่องของความรักของคู่นี้ด้วยโอ้โหกินเหล้าเพราะอะไรที่เพื่อนถามอะ depressed หดหูกินแล้วเป็นไงก็หดหูแล้วกินเหล้าไงแล้วพอกินเหล้าก็เลยหดหูโหโรแมนติกแบบมากอ่ะมากถึงมากที่สุดและไอ้ที่เล่าเมื่อกี้ที่ตอนพูดถึงเลิฟรีเซ็ตที่บอกว่าหนังตลกส่วนใหญ่มันจะมีทีเล่นทีจริงอ่ะคือมันจังมีจังหวะเล่นตลกแล้วมันจะอยู่มันก็จะมีจังหวะโรแมนติกอ่ะแต่ผมว่าหนังอังกฤษมันทีเล่นทีจริงมันอยู่ด้วยกันเลยใช่มันไม่มีจังหวะคือมันไปพร้อมกันหมดทั้งตลกทั้งโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยมันไปพร้อมๆกันแล้วมันก็แบบทำงานอยู่ตลอดเวลานะตัวละครมันพร้อมที่จะพูดจาอย่างที่เราเล่ามาสักครู่เออได้อย่างไรก็ไม่รู้อ่ะจังหวะที่มันพูดออกมาอะไรเงี้ยนะแต่มันก็ยังตลกด้วยแล้วก็โรแมนติกไปด้วยได้อืมแล้วก็ความโรแมนติกมันไม่ได้เซตอัพมากนะไม่รู้ว่าทำยังไงไม่รู้เซตหรือเปล่าอะไรมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้แต่มันได้ผลลัพธ์แบบนั้นนะในการพัดผ้ากันไปด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยนะในการที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหรืออะไรเงี้ยหรือมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ความรักเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตของไอ้สองคนนี้แล้วตัวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างโดยเฉพาะตัวพระเอกเนี่ยมันต้องทำอะไรลงไปเพื่อความรักอะไรเออ
ผมคือจริงๆคือถ้าเอาพอดเรื่องนี้มาเนี่ยมันเป็นพอดที่เราดูมาโอ้เยอะแยะมากมายในหนังนะไม่ต้องผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเหงาทั้งคู่อะไรเงี้ยวันหนึ่งมาเจอกันแล้วก็มารักกันแล้วก็มีอุปสรรคมีแล้วก็ต้องผ่านอุปสรรคแล้วก็พอผ่านอุปสรรคได้มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบมีผิดใจกันนั่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ที่อะไรต่างแล้วก็ท้ายสุดก็มาลงล็อกเพราะตรงนี้เราดูมาเยอะมากเลยแต่ไอ้เรื่องนี้มันเจ๋งตรงวิธีจังหวะวิธีทำจังหวะลีลาอะไรต่างมันซึ่งพอมันทำแล้วมันดูต่างแล้วอย่างนึงคือพอมันเป็นจังหวะแบบอากิเนี่ยเราก็เดาไม่ค่อยถูกว่าในแง่เหตุการณ์เราเดาได้แต่ว่าสมมติว่าไอเหตุการณ์ที่1และ2มันจะไปยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราเดาไม่ถูกแล้วพอเดาไม่ถูกมันก็มีความลุ้นอะไรขึ้นมาอย่างน่าประหลาดแล้วอันหนึ่งที่เขาเก่งแล้วเก่งมาตลอดคือไอ้การทำให้รักตัวละครเนี่ยซึ่งพอมันเล่าจาก 2-3 ฉากแรกแล้วพอมาคาราโอเกะเนี่ยเราเชียร์มาแล้วแล้วพอเชียร์ที่โหทีนี้อะไรนิดๆหน่อยๆเราเป็นห่วงไปหมดอ่ะรวมแล้วไอ้ตรงหน้าโรงหนังเลยโอ้โหมันติดแย่แล้วแย่แล้วแล้วเฟรมภาพอะไรเงี้ยพอดูในจอใหญ่แล้วถึงเห็นว่าเฟรมภาพพิเศษเนาะไม่มีอะไรมากนะแต่มันแบบมันรู้สึกพิเศษอ่ะมันเป็นผู้ชำนาญแล้วเก่งมากกับเรื่องแบบเนี้ยใช่แล้วผมว่าเป็นวิธีที่แบบไม่ควรลอกเรียนแบบเนาะ คุณทำไม่ได้หรอกเพราะว่าแกคงทำได้คนเดียวอ่ะจังหวะวิธีการแสดงอะไรเงี้ยที่มันจะทำให้ประโยคเหล่านี้ฟังแล้วแบบเราไม่เคอะเขินนะเราไม่ยี้หรือว่าเราไม่รู้ว่าน่าเบื่อว่ะอะไรเงี้ยมันได้ผลอย่างที่เขาอยากได้ผมดูเสร็จผมนึกเลยอากีนี่มันก็หว่องกาไวนะแต่เป็นหว่องกาไวที่ไม่หล่อไม่เท่ไม่มือหว่องถ้าผมดูผมรู้สึกนะแต่ท้ายสุดคือไอ้มูดอารมณ์อะไรต่างเนี้ยมันได้คนละวิธีนะสำหรับเรื่องนี้เนาะเออเรื่องนี้เนาะแล้วก็เรื่องนี้เป็นอากีที่ผมว่าเหมาะมากเลยที่จะเริ่มเพราะก็ดูรีแลกซ์ด้วยใช่ดูรีแลกซ์แต่ก็มีเรื่องเครียดซ่อนอยู่เนาะแต่เราแต่ก็ไม่ได้บอกเลยว่าอะไรนะอย่างเช่นว่าทำไมนี่มันถึงกินเหล้าก็รู้แค่ว่ามันหดหูมันถึงกินเหล้าแล้วมันก็หดหูมันเลยกินเหล้าอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเสียงจากวิทยุที่จะเป็นเสียงเรื่องแบบสงครามในยูเครนอะไรเงี้ยเปิดวิทยุที่ไรก็จะรายงานข่าวสงครามตลอดหนังมีเสน่ห์มากแล้วก็หลากรถอยู่เหมือนกันนะในความแบบเรียบๆของมันนะแล้วก็ดูง่ายแล้วก็ถ้าไม่รู้จักอากิมาก่อนน่าจะชอบอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีการเล่าอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนะขนาดฉากสำคัญก็ยังแบบว่าพี่จะลืมตาพี่ก็ลืมไม่อย่างนี้เลยเหรอครับโอ้ทำได้อย่างนี้แล้วได้ผลด้วยนะเออเช่นแบบว่าแล้วหนังผมว่าหนังเรื่องนี้ตลกมากคือมีบทตลกแทบทุกไดอะล็อกแล้วผมจะเอาเสื้อไปคืนนะไม่ต้องหรอกเปลี่ยนลูกบิดแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเต็มไปด้วยอารมณ์ขันอะแต่มันไม่ได้หัวเราะแบบมันไม่ได้ขำแบบก้ากันเนาะมันคือมันยิ้มอะดูแล้วรู้สึกมันยิ้มโดยเพราะอะไรเนี่ยมันลื่นลมก็เรื่องนี้น่ารักหนังน่ารักด้วยโอ้ชอบมากก็ได้เปลี่ยนนางเอกก็ดีเนาะธรรมดาไม่ใช่นางเอกคนนี้โหแล้วน่าเป็นมากคนนั้นโอ้แต่คนนั้นก็ยอดฝีมือแล้วพอเป็นเรื่องอื่นๆนี่การแสดงแบบนี้มันเข้าไหมนี่เข้าที่แบบว่าพอไม่รู้พอดูเรื่องนี้มันก็ดูแบบว่าเหมาะกับไอ้คู่นี้ไอ้เซตนี้ใช่ไหมแล้วความที่มันเป็นคนไอ้คนนึงก็คีเล่าไอ้คนนึงก็แบบสาวตกงานเข้าทุกเรื่องใช่ไหมกำลังแกเซียนมากแกเซียนมากทำได้เพราะมันเป็น acting ประหลาดแกทำได้หมดไม่เพราะมันหนังมันไงมันเขียนบทเองกำกับเองมันรู้ว่าอยากได้ยังไงในหนังไงยอดแล้วมันคงไม่เขียนทำลาทิ้งไม่ให้ใครทำต่อด้วยถ้าแบบอากิแบบได้เจอเนี่ยคิดว่าคุยรู้เรื่องไหมกล้าคุยไหมเอางี้ก่อนเริ่มจากถ้าอากิเดินผ่านเข้ามาเนี่ยนั่งเนี่ยก็จะสวัสดีครับผมชอบหนังพี่ครับคิดว่ารีแอคเขาจะเป็นไงเขาไม่มีรีแอคหรอก
ก็คงขยะใส่แล้วก็ต้องพูดอะไรสักอย่างต้องตอบได้เลยสักอย่างเหรอนิ่งๆเราจะเหรอแล้วก็นิ่งๆอะไรเงี้ยแต่คงได้บอกแหละเขาจะเจอจริงจริงขึ้นไปรับรางวัลที่เมืองคานแมนวิดอัลเดอร์พาร์ทขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณกรรมการแล้วเดินลงปีไหนไม่รู้จะไปนิวยอร์กฟิล์มเฟสก็นั่งอยู่ที่สนามบินถือตั๋วเครื่องบินแล้วได้ข่าวว่าแอบบาสไม่ได้เข้าเขาไม่ให้แอบบาสเข้าได้ข่าวแอบบาสไม่ได้เข้าฉีกตัวทิ้งถ้ามันไม่ต้องการให้คนอิหร่านเข้าคนฟินแลนด์คงเหมือนกันแหละเคยมีคนเล่าฟังจำไม่ได้เพราะแบบแกมางานเบอร์ลินอะมาจากฟินแลนด์ขี่มอไซค์มามีพี่น้องเป็นผู้กำกับด้วยนะอันนี้คือนางเอกประจำเขาชื่อมิกะนะคือทีแรกตอนที่ยินชื่อเรานึกว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะอากิอากิระอะไรอย่างเงี้ยอากิกับมิกะทำหนังเยอะนะก็เหมือนญี่ปุ่นทั้งพี่น้องเลยนะอากิมิกะมิกะทำหนังว่ากำกับหนังว่า43เรื่องนะโหเยอะกว่าอากิมั้งเออแต่บางคนไม่เคยดูหนังคุณมิกะเลยอ่ะก็คงเป็นอีกแนวอ่ะแต่คุณอากิแกเคยให้สัมภาษณ์ว่าแกเทิดทูนโอสุมากนะไม่แน่วะก็เปซองอะครับคือถ้าคนที่แกเคยพูดถึงบ่อยๆแบบเปซองเรื่องนี้ก็พูดถึงโปสเตอร์ติดหน้าโรงหนังเลยเออพวกโปสเตอร์ต่างๆที่แปะไว้นี่ก็นะมันคงแบบมีนัยยะหมดอ่ะมีบีฟแอนด์เคาน์เตอร์ด้วยนะตลกอ่ะเพลงที่เลือกใช้เก่งมากเลยแต่ละเพลงอ่ะแต่ว่าพี่ยักษ์บอกว่าเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงฝรั่งเป็นเพลงนู้นเพลงนี้ก็มาใส่เนื้อฟินแลนด์บ้างเป็นอะไรบ้างเป็นนักร้องฟินแลนด์ร้องเพลงขอแนะนำมากๆนะชอบมากครับชอบมากรอบเยอะเลยที่เฮาส์อ่ะดูแล้วเลยตอนผมดูนี่คนน้อยไปนิดนึงนะที่แรกคิดว่าคนจะเยอะกว่านี้ของผมก็น้อยเหมือนกันไม่รู้จักกันไงไม่ได้ดูยากไม่ได้เลยนะใช่อันนี้ดูง่ายแล้วเป็นเรื่องที่นั่นพวกเราจะชอบกันเรื่องคนดูใช่ผมยังจะดูซ้ำอยู่เนี่ยที่นานแล้วแยกออกไหมว่าตอนไหนเป็นส่วนที่อากิทำแล้วแบบกำลังกำกับแล้วตอนนั้นเมาอยู่แยกออกปะ ยังไม่ออกรู้แต่แกขี้เมามากมันแกให้สัมภาษณ์หลายที่แล้วชอบพูดเรื่องเงี้ยคือแบบว่าทำหนังเนี่ยจะมีสติดีอยู่ครึ่งหนึ่งตอนทำตอนกำกับอีกครึ่งหนึ่งเมาแต่คนจะแยกไม่ออกว่าตอนไหนเมาตอนไหนมีสติเท่ากันแกก็คงคล้ายๆพระเอกคนนี้มีซ่อนไว้ทุกทีเผลอกินเหล้าเผลอไม่ได้แม่กะมิกะนี่พี่นะอ๋อมิกะเป็นพี่ชายมิกะแกว่า2ปีไม่รู้เคยทำหนังด้วยกันหรือเปล่าแล้วดูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละมิกะเนี่ยทำหนังซอมบี้เหรอเออก็ดูไม่ธรรมดาเนี่ยล้อพี่บอกว่าล้อน้องล้อน้องล้อน้องพอเล่นลีฟนี่เริ่มติดไอ้หนังเยี่ยมของหลายสำนักการจัดอันดับมีตอนนี้ติดของอะไรบ้างแล้วพี่ติดของคาเย่เดอะซีนีมาติดอันดับ5แล้วก็ของไทม์นี่ติดอันดับ1เลยอันดับ1เลยอันดับ1เลยก็เรื่องนี้ก็ไอ้นี่ไง Anatomy of Fall ซึ่งกำลังจะเข้าเหมือนกันเรื่องนี้ก็ได้ไปคานมาได้จูลี่ได้รางจูลี่ไพรส ก่อนทำหนังเป็นนักวิจารณ์มาก่อนนะพี่จ้อยก่อนเป็นนักวิจารณ์ก็เป็นนักล้างจานมาก่อนโอ้ชีวิตนางเอกใช่ไหมอ๋อมีหน้าดูนางเอกล้างจานอย่างคล่องแคล่วดูตอนจะเก็บแก้วเลยโอ้โหอยู่โปรตุเกสมาตั้งแต่ปี89เขาใช้ชีวิตที่โปรตุเกสครับเขาได้เมียโปรตุเกสเป็นเพนเตอร์เป็นจิตรกร
ย้ายไปอยู่บุรีเกตตามเมียปล่อยให้มิกะครองฟินแลนด์ไปฟินแลนด์มีคอลิสมากี่คนเดียวพอเ พิ่งรู้ว่าแปลว่าภูเขาแห่งกวางคอลิสมากิดูได้เชียร์ให้ดูโอเชียร์วันนี้ถ้ามีแรงก็ไปดูเหมือนกันแต่กะว่าทุกคนดูแล้วเรื่องนี้เป็นหนึ่งในพุ่มกับที่แบบพิเศษจริงๆนะไม่เหมือนใครอ่ะแต่ถ้าจะมีเหมือนก็คือคนนี้ทำเหมือนเขาคือไม่เหมือนใครหรอกถ้าจะมีใครเหมือนแปลว่าทำเหมือนอากิแต่งานอากิก็รับอิทธิพลจากงานโบราณมาแน่นอนโอ้หลายคนสุดท้ายก็ออกมาได้เป็นรถมือตัวเองพิเศษจริงๆโปสเตอร์หน้าโรงทั้งหลายนั่นแหละก็อย่างที่พี่จ้อยบอกชื่นชมคุณโอสุใช่ไหมชื่นชมโอสุจิมจามูสด้วยถึงขั้นนี้เอาหนังมาทีบิวเลย นี่ก็ทีบิวเหรอ โอเคเขาชอบจิมจามูสด้วยชอบแบบว่าชอบอ่ะไม่ได้ผมว่าได้อิทธิพลไม่ชัดอ่ะไม่ได้อิทธิพลอะไรหรอกชอบอ่ะเขาชอบอ่ะอาจจะชอบแบบพวกดาวใบรองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะนิดก็เอามาทำให้เป็นรถมือตัวเองอะเนาะอิทธิพลต่างๆเพราะแบบเป็นคนไม่ธรรมดาเพิ่งอ่านตกผลึกแล้วมั้งเพิ่งเจอเนี่ยอะไรทำไม่อะไรเรื่องอะไรวะข้ามแอนอะไรข้ามแอนพานิชเมนต์ดอตเตอร์ยอฟกี้ทำตอนปี83ที่ทำเพราะไปอ่านหนังสือที่ทูโฟเขียนว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับฮิชคอกที่ทูโฟเขียนว่าฮิชคอกพูดว่าไม่มีทางทำหนังจากหนังสือมันยากเกินเลยทำแล้วก็ยอมรับว่ายากแต่ว่าก็ทำได้นะซึ่งคนไม่ธรรมดาก็เคยทำแฮมเล็ตเป็นแก๊งสเตอร์ด้วยนะแก๊งสเตอร์สมัยใหม่ผมเคยดูแกหลายเรื่องอยู่ก่อนแกจะดังอ่ะแต่จำที่เลนินการ์ดคาวบอยอะไรอะไรพวกนั้นแหละแต่ก็ไม่ลงตัวเท่าริปติ้งคาวนะผมยังแบบริปติ้งคาวคือแบบทีดีที่สุดของอากิผมก็เคยดูแค่สองเรื่องนั่นแหละกับแมนวินอลพาร์ทเหรอแนะนำดูเลยดูได้เลยคิดเยอะดูเลยแบบนี้เอาเป็นว่านี่คือหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงอ่ะคนระดับเนี้ยมันจะเหมือนตอนที่เราพูดถึงอะไรอ่ะไม่เหมือนหรอกแต่ว่าคล้ายๆกันเหมือนพี่จ้อยพูดถึงเรจิ้งบูอ่ะตอนแบบออกฉายไม่ได้เสียงชื่นชมอะไรอย่างที่เคยที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะใช้เวลาเดินทางหรือเกินกว่าคนจะแบบเกือบ10ปีเป็น10ปีถึงจะชอบเรจิ้งบูกันไม่เหมือนนะแต่ว่าอากิคาริสมากิก็คงเป็นลักษณะคล้ายๆกันตรงที่ว่าคุณไม่เคยได้ยินชื่อไงแต่นี่ดีพอให้คุณดูจริงๆดูไปเลยรัจจราดีพอแล้วไม่ต้องดูที่ฮาวก็ได้เข้าตรงไหนที่อ๋อเหรอเข้าที่อื่นด้วยในดูที่ฮาวเราก็นิยมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เชียร์เพราะหนังมันเรื่องนี้มันเข้าฮาวไงเชียร์เพราะหนังมันควรดูเชียร์ว่านี่คือพุ่มกับที่อากิที่แบบว่าที่พิเศษจริงๆอ่ะแล้วพอดูอากิแล้วจะไปหามิกะดูเพิ่งเคยรู้เลยว่ามีพี่น้องพุ่มกับน่าจะหายากกว่าอันดูแล้วแล้วทำเยอะกว่าด้วยจะไปหาที่ไหนต้องมูบินี่คือผลิตภัณฑ์จากฟินแลนด์นะจ๊ะไม่ค่อยมีหนังฟินแลนด์ได้ดูด้วยนะปีแล้วมีป่ะสองปีคอมพาร์ตเมนต์คอมพาร์ตเมนต์นัมเบอร์ซิกหมดไหมภาพยนตร์หมดภาพยนตร์หมดก็เดี๋ยวคุณเขียนมาคุยกันตอนนี้ชาวขอนแก่นซื้อบัตรได้อยู่นะถึงเที่ยงคืนป่ะเชียงใหม่ก็ซื้อได้เชียงใหม่ซื้อได้ถึงนู่นเลยวันอังคารวันอังคารเลยเอาจริงๆมันก็อีกไกลอะยอมรับคนเราที่ต้องรู้ว่าอีกเดือนกุมภาฉันจะว่างไหมเดือนมีนาปลายเดือนมีนาฉันจะว่างไหมอีก4เดือนมันนานเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ซื้อตอนนี้มันก็ได้ราคาถูกในข้อที่1เนาะ600เท่านั้นเองสองคือเราจำเป็นนะไม่งั้นเราไม่รีบขายหรอกแล้วก็ไลน์อัพก็อย่างที่บอกนะ
เนืองแน่นดีนะผมว่าอะไรครับดีนะขอนแก่นยังออกไม่หมดด้วยนะเดี๋ยวจะทยอยมีอีก 2-3-4-5 วงยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าเชียงใหม่เรามีเซอร์ไพรส์แต่เพิ่มภูมิไปแล้วนี่ใช่ไหมอย่างในนี้ยังไม่มีในใบพีอาร์ยังขอนแก่นมีภูมิเพิ่มภูริเข้าไปด้วยขอนแก่นมีภูมิเชียงใหม่มีเซอร์ไพรส์อะไรนะตัวพีไงที่ยังไม่ประกาศที่ยังไม่ประกาศว่าเป็นวงอะไรอ๋อโปรโมทไม่ได้มีพีที่ยังโปรโมทไม่ได้หนึ่งวงแน่นอนกรี๊ดแน่ๆแต่อาจจะมีพีนึงด้วยมีหลายพีด้วยแต่ไม่ใช่พีเสด็จรับรองอย่าพึ่งรับรองเฮ้ยมีพีก็เป็นพีที่เชียงใหม่เลยเหรอโอ้อะไรนะพี่พีพีที่เชียงใหม่ก็คือพีพีอยู่ใต้ใช่ไหมอ๋อโอเคไม่มีศิลปินชื่อพีพีนะพี่เดี๋ยวสับสนเป็นหาว่าเราโม้อีกนะพี่ระวังนะพี่จ้อยไม่ถึงเกาะพีพีเออต้องมีคำว่าเกาะนะพี่พี่จ้อยจะไปรับแขกเชียงใหม่ไหมเนี่ยเห็นบนอยากไปอยู่ในเชียงใหม่ใช่ไหมคนแก่นก็อยากไปเออไปรับแขกหน่อยหรือต้องให้ขึ้นชื่อพี่บนโปสเตอร์ไหมตัวเจที่คุณรอคอยแต่ยังประกาศไม่ได้ตัวจอยตัวจอยเรามีตัวจอยจอยเนี่ยพวกอะไรเนี่ยไม่ได้1-1ไปแล้วฮะ1-1คือเปอร์ยิงก่อนเวลาเหลือรอคุณเขียนผมพูดถึงหนังสือก็ได มีข้อความเหล่านี้ต้องมีแหละแต่ว่ารอหน่อยHitchhiker to the Galaxy เอาจริงๆสารภาพโดยตรงๆว่าเพิ่งรู้ไม่นานมานี้เองว่ามันเป็นหนังสือคือมันเป็นหนังผมเคยดูหนังเรื่องนี้โดยบังเอิญทางบ้านโดยไม่ได้รู้อ่าวอะไรกดว่ามันสนุกจังเลยสนุกตลกสนุกจังเลยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ลงตัวอะไรนะรู้สึกแต่ว่าเพียงว่ามันเพี้ยนจังเลยมันเพี้ยนนะมันเป็น Hitchhiker ก็คือคนนักโบกหนุ่มนักโบกเนี่ยนะเออ To the Galaxy ก็หมายถึงมันเป็นเรื่องไซไฟมันเป็นเรื่องราวไซไฟที่ค่อนข้างพิลึกพิลั่นหน่อยเออจริงๆแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะแต่ว่าเพียงว่าพอมันเล่าผ่านความตลกเนี่ยมันเลยเต็มไปด้วยความเพี้ยนไอ้หนังเรื่องที่ผมดูเนี่ยมันคุณมาร์ตินฟรีแมนเป็นพระเอกแล้วก็มีน้อง500 Days of Summer ชื่ออะไรน้องโซเออนั่นเป็นนางเอกแล้วก็มีแซมร็อกเวลเล่นเป็นคล้ายๆว่าตัวโกงนะไปเดินงานหนังสือล่าสุดตัวเพิ่งเห็นว่าอ๋อมันเป็นหนังสือเว้ยไม่รู้อ่าวอะไรมาก่อนเลยว่ามันแบบมีแปลเป็นไทยได้สักพักแล้วด้วยนะมันเคยแปลมานานแล้ว10 ปีแล้วเหรอเออ10 ปีผมอ่านตอนนั้น10ปีแทนไทยประเสริฐกุลแปลผมอ่านเนี่ยคือแปลครั้งที่2เอ้ยพิมพ์ครั้งที่2แล้วเพิ่งได้รู้จักคนเขียนชื่อคุณดักลาสอะไรวะอดัมแล้วพอเริ่มอ่านก็แบบโหวางไม่ลงว่าจบภายในแบบวันครึ่งอ่ะเออวันครึ่งแบบไม่มีเวลานะเออมันว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับไอ้คุณพระเอกเนี่ยมันชื่ออะไรวะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่อ้าวลืมชื่อพระเอกอาร์เธอร์เดนตื่นมาแบบทำตามกิจวัตรตามปกติลุกมากินน้ำแล้วก็แปรงฟันแล้วก็มองกระจกห้องน้ำก็เห็นแบบเอ๊ะมีรถแท็กเตอร์สีเหลืองๆจอดอยู่หน้าบ้านเดินผ่านไปอีกแวบก็เอ๊ะเป็นหลายคันได้เมื่อคืนเราไปเมาอะไรมาเมาหนักอะไรสักอย่างที่ไหนอะไรวะพอเริ่มมีสติก็เลยเห็นว่ารถแท็กเตอร์อยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยเลยไปถามว่าเดี๋ยวว่าทำอะไรกันเจ้าหน้าที่ที่มาไถนี่เป็นแบบเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าบ้านจะโดนทางด่วนจะไถบ้านพังวันนี้แหละเฮ้ยทำได้ไงแบบมาไถบ้านผมนี่ต้องบอกกันก่อนบอกล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วติดล่วงหน้ามา3-9 เดือนแล้วคุณไม่รู้เองอะไรเงี้ยมันก็ติดจริงๆนะติดประกาศนี้จริงๆว่ามันมีทางด่วนผ่านบ้านเนี่ยเขาเลยต้องทำในเวรคืนอะไรเงี้ยเนาะ
มันก็ไปติดที่ชั้นใต้ดินหน้าโซนวางของที่ไม่มีใครเดินผ่านอะไรก็ถือว่าติดแล้วอาเธอร์เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบเป็นนอนขวางทางไว้ในชุดคุมอาบน้ำขวางโคลนไว้แล้วก็เอาถ้าจะไถเนี่ยก็ต้องแบบก็ทับทับร่างผมไปก่อนนะระหว่างต่อล้อต่อเถียงกันอยู่นะระหว่างเจ้าหน้าที่กับอาเธอร์เนี่ยก็แบบเพื่อนเพื่อนชื่อฟอร์ดพรีเฟกต์พอฟอร์ดมาบอกว่าอาเธอร์ลุกก่อนเพราะว่าต้องไปดื่มในบาร์กันเดี๋ยวนี้เลยไปไม่ได้นี่ขวางอยู่ถ้าลุกไปเดี๋ยวบ้านโดนไถก็เลยเจรจาเพราะว่าฟอร์ดบอกว่ามึงต้องไปเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวโลกมันจะแตกแต่ภายใน12นาทีเนี่ยตอนนี้เราต้องดื่มเยอะๆก็เลยบอกว่าอย่างนี้เจรจากับเจ้าหน้าที่บอกอาเธอร์ว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมานอนขวางแทนไว้ก่อนแล้วมึงก็ไปกับกูไอ้เจ้าหน้าที่ห้ามโกงนะนอนขวางไว้ก่อนนะอาเธอร์ฟังเนี่ยไม่รู้สึกเคิร์มว่าดูลอจิกนี่มันใช้ได้ถ้าไอ้นี่มันนอนขวางอยู่รถก็จะไถไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็ไปบาร์แล้วก็ไอ้นี่ก็สั่งเบียร์ทันที6แก้วแล้วก็รีบกระดกทำไมรู้อ่ะเพราะมันทำไมต้องรีบกินกระโลกมันจะแตกไงใน12ทีนั้นโลกก็แตกจริงแต่เนื่องจากอาเธอร์เนี่ยมันไอตัวฟอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนมันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่โบกยานมาแล้วติดอยู่ที่โลกมา15ปีมันยังติดในหนังสือตำคือในกาแล็กซี่เนี่ยมีหนังสือที่ขายดีที่สุดในตลอดการชื่อคู่มือเกิดฮิชไชเกอร์ไกด์ทูเดอะกาแล็กซี่เป็นหนังสือที่ยอดนิยมบอกเรื่องราวต่างๆในกาแล็กซี่โดยเฉพาะยิ่งการแบบติดยานอวกาศไปตามดวงดาวต่างๆไอ้นี่มันมีตำรานี้ขอให้เรามีผ้าเช็ดตัวเราก็ไปในที่ไหนก็ได้เหมือนทั้งผ้าเช็ดตัวบอกอ่ะมันไม่อธิบายด้วยพี่ว่าทำไมต้องเป็นผ้าเช็ดตัวมันก็ขอให้มีผ้าเช็ดตัวมันก็เลยติดไปที่ขึ้นดาขึ้นยานไปดาวยานหนึ่งก่อนที่โลกจะแตกพอดีแล้วจากนั้นก็ว่าด้วยเรื่องราวที่แบบสลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนเต็มไปด้วยคือท้ายสุดหนังสือเล่มนี้มันหวังจะตอบคำถามพื้นๆว่าคนเราเกิดมาทำไม อะไรคือจุดอะไรคือความหมายของชีวิตหรอของสรรพสิ่งของจักรวาลแล้วมันให้คำตอบด้วยคำตอบคือ42 โอ้มันโคตรสนุกเลยอ่ะแล้วแบบโหตอนเป็นหนังมันได้ในยะนี้ครบถ้วนไหมแต่ว่าผมจำได้ว่าใจความหลักๆได้หมดนะคืออ่านไปแล้วจำหนังได้หมดเลยไปแต่จริงๆในหนังสือมันโหมันโคตรคือมันตลกอ่ะจำได้ว่าตลกแต่ว่าต้องให้เครดิตแทนไทยนะคุณแทนไทยแปลแบบว่าสุดยอดแห่งการแปลเลยนะเขานักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเป็นนักภาษาศาสตร์ว่ะพี่จ้อยใช่ใช่ใช่เขาเก่งเรื่องคำแบบคำมันเต็มไปด้วยคำฉวัดเฉวียนแบบปัญโยโลบิกเงี้ยพี่ยักษ์มันเอามาผสมกันน่ะคือมันต้องครีเอทคำใหม่ขึ้นมาจากไอ้ภาษาดั้งของไอ้ตัวคุณดักล่าดำอ่ะเป็นงานยากมากเราไม่กลับไปที่วิทยาศาสตร์พี่คืออีโรบิกนี่มันคือวิทยาศาสตร์พี่น้องแล้วมันปัญโยโลบิกขึ้นมาเงี้ยพี่โหปัญโยโลบิกคือผมเปิดคำนิยมที่แทนไทยเขียนว่าไอ้คุณดักการ์ดอดัมมันเจ๋งตรงไหนเนี่ยตอนแรกผมอ่านคำนำไปโดยคุณแบบคุณนัทเซลซัมติงคนเขียนบทด้วยตัวหัวโปรดิวเซอร์ด้วยตัวหัวบอกว่าเขาอยู่โรงเรียนนี้แล้วอยู่ในหอประชุมนี้มาเป็นพันครั้งจำได้อยู่แค่2ครั้งว่าเขามาพูดอะไรกันบ้างครั้งหนึ่งเนี่ยคือตอนผอ.บอกว่าจำโฆษณาชายี่ห้อหนึ่งได้ไหมลิงที่เล่นโฆษณาเนี้ยได้ค่าตัวมากกว่าคนเก็บชาจริงซะอีกพูดอีกครั้งหนึ่งก็พูดชื่อคน2คนมาอ่านบทที่18ของหนังสือเล่มนี้แล้วก็บรรยายว่ามันมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นยุคนั้นอย่างไรนู่นนี่นั่นหนังสือเขียนมาตั้งแต่ปี79แล้วแล้วแทนไทยก็เขียนต่อแล้วก็บรรยายหนึ่งนักการดำว่าเขาเป็นคนที่สามารถเล่าเรื่องราวที่งี่เง่า
ให้กลายเป็นเรื่องลึกซึ้งได้อย่างงี่เง่าและสามารถเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งให้กลายเป็นเรื่องงี่เง่าได้อย่างลึกซึ้งผมเจอบรรทัดนี้ผมซื้อแหละหนังสือเล่มนี้ผมซื้อได้แล้วแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆนะสนุกสนานมันเป็นหนังสือชุดนะฮะจริงๆแล้วคุณหลายเล่มนะ5เล่มเคยแปลเป็นไทยอ่ะ2เหรอฮะคุณนักการดำจริงๆแกเรียนหนังสือแกเรียนออกฟอร์ดกับเคมบริดจ์แต่แกเรียนไม่จบนะฮะแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นนักผ่านวันประกันพุ่งไอ้งานไอ้ฮิชไชเกอร์นี่ได้มาจากวันนึงไปเที่ยวเบลเยียมมั้งฮะแล้วก็เมานอนอยู่สนามหญ้าแต่ตัวเองพกหนังสือไอ้ฮิชไชเกอร์ไกด์ทูยุโรปไว้แล้วเกิดไอเดียมองเห็นดาวเลยคิดว่าจะทำเรื่องนี้แล้วทำออกมาเวอร์ชันแรกมันคือบทละครวิทยุใน BBC เป็นเรื่องเล่าใน BBC แล้วค่อยเขียนมาเป็นหนังสือในตอนเสียชีวิตไปแล้วตายแค่อายุ49เองนะหัวใจวายตายก่อนเห็นหนังอ่ะคนก็ไปให้คำนิยมอะไรกันต่างๆตามโค้ดจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไอ้บทที่18ที่น้อง2คนไปอ่านในหอประชุมนั้นนี่แบบเป็นบทที่ฮือฮามากผมอ่านแล้วก็มือสมคำล่ำลือก็สมคำล่ำลือแล้วมันมีลีลาการเขียนที่ยียวนเต็มไปหมดเลย อย่างเช่นแบบมันเล่าเรื่องแล้วมันผูกปมมาให้ขมึงเนี่ยแล้วก็สปอยก่อนด้วยพี่ บทต่อมาคือสปอยเลยเพื่อคุณจะได้ไม่ตื่นเต้นเกินไปเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้นะ แล้วค่อยเล่าอ่ะแต่จริงๆมันคือไอ้ตรงนั้นมันไม่สำคัญเว้ยที่มันจะเน้นต้องอื่นอยู่แล้วแต่มันมีลีลาในการเขียนนะสนุกมากเลยผมว่าคุณผู้ฟังเห็นที่ไหนซื้อที่นั่นเลยนะมันเป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่ต้องชอบนิยายวิทยาศาสตร์ก่อนนะชอบเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ชอบเรื่องรู้ต่างดาวดวงดาวในกรณีนี้จะมีเรื่องของปรัชญาด้วยคนเราเกิดมาทำไมอ่ะความรักของจักรวาลคืออะไรโลกคืออะไรชีวิตคืออะไรพระเจ้ามีจริงไหมอะไรพวกนี้มันคือมันคงความแบบเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ยุคโบราณนั่นแหละที่มันจะพูดเรื่องพวกนี้ที่มันจะพูดเรื่องพวกนี้แหละความรักของชีวิตอ่ะนี่ลีลาน้ำเสียงในการพูดแปลกมันกลายเป็นแบบว่าเด็กกินเกียนบ้านอยู่เอสเซกอะไรเงี้ยมันมาพูดเรื่องนี้เนี่ยสนุกจังเลยสนุกมีซีรีส์ด้วยแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นซีรีส์ทำนานแล้วนะตั้งช่วงปลาย7ต้น80อะไรเงี้ยไม่รู้ดูได้ที่ไหนเหมือนกันแปลว่าหนังสือนี้คงเพิ่งพิมพ์ครั้งที่2ใช่มั้ยเมื่อเดือนที่แล้วใช่มั้ยมันก็เลยจองไม่ได้เจอมาวางขายแล้วเพราะมันนานมากจำได้ว่าแทนไทยแปลไว้ปี53ลืมหมดแล้วอ่ะลืมไม่แปลหรอพี่ผมก็ลืมไปหมดแล้วไม่อ่านมันเต็มไปด้วยคำที่มันจะต้องลืมฮะแต่ในหนังมันก็มีการตีความอะไรเล็กๆน้อยๆนะเช่นในตัวละครตัวที่เอเซนบักเวลเล่นเนี่ยมันต้องมีสองหัวหนังมันทำเป็นสองหัวเป็นกันแต่เป็นสองหัวอีกแบบชื่อไทยนะคู่มือท่องกาแล็กซี่ฉบับนักบอกนี่ก็ปกพิมพ์ใหม่ปกพิมพ์ใหม่สนุกมากสนุกมากเพี้ยนเชียวมาข้อความใน Facebook ทันไหมจังก่อนเลยสันสลิดสันสลิดดูมาทุกเรื่องแต่ดูทรงกระแสดีคือ Four King 2เข้าแล้วเหรอเข้าแล้วแม้เอาตัวละครหลายตัวมาเปิดแล้วหายแต่ก็ทำได้ดีพอใช้ผมชอบการคุยและการพูดแบบยุค90นะคือผู้กำกับมันต้องทำการบ้านมาเยอะจริงๆทั้งโรบัตโต้คาร์ลอสทั้งฟู้ดคอร์ดอย่างว่าอะไรนะบังกนกเหรอมาเล่าเองที่เห็นเบื้องหลังนะครับคุณแม็กสัปดาห์นี้ดู2ฮะวิชเลือกดูภาคไทยเพลิดเพลินดีครับคูมอิงเสียงใสมากวิชคืออะไรฮะอนิเมชันดิสนีย์อ๋อคูมอิงภาคเป็นเสียงนางเอกเหรอ Four King 2งานภาคนี้ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดราม่าเดือดดีมากครับแถมคาเมโอเยอะสุดๆ
ซื้อบัตรขอนแก่นแล้วนะครับกดเมื่อกี้เลยสุดยอดขอบคุณมากครับแม็กดู4 King ฟัง4 Eve คุณเชอรี่เจมสวัสดีครับพี่ๆนนมพี่จ๋องบอกให้เขียนเลยต้องเขียนค่ะโอ้สุดยอดรีวิวงาน Bangkok Art Book Fair พึ่งไปมาวันนี้ที่โรงแรมเอเชียส่วนใหญ่เป็นซีนแนวโฟโต้บูธไหนคนเยอะก็เยอะมากอันไหนไม่มีคนก็หงอยเลยแต่รวมๆสนุกดีค่ะครับ Bangkok Art Book Fair ขายหนังสืออาร์ตเงี้ยเหรอไม่รู้เรื่องเลยเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เรื่องเลยวะเนี่ยดูหนังเรื่อง Faces of the Moon หนังญี่ปุ่นมาค่ะเป็นหนังเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดออกแนวน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งนิดๆดูเพลินๆได้ไม่ต้องตั้งใจดูมากไม่รู้จักเลยเป็นงาน Faces of the Moon คุณเชอรี่เจมมาจากไหนเนี่ยครับ ไปงานที่เราไม่รู้เรื่องดูหนังที่เราไม่รู้จักอะไรเนี่ยกลับบ้านปลอดภัยค่ะบวกมาจากดาวไหนหรือเปล่าเออปลอลหลังๆช่วงหลังๆหนังหน้าแมวย้อนหลังช้ามากเอาเหรอเหรอคะขอโทษทีนะคะเลยต้องปรับตัวมาฟังสดค่ะเออดีแล้วเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะฮะแต่เราไม่ได้เป็นแท็กติกนะเออแต่ขออภัยที่ช้านะจ๊ะเอาขึ้นนำอีกแล้วฮะหมดหมดไหมหมดมาอีกคนหนึ่งคุณเจวองดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องกันนิบาลนี่โจ๊กดูเนี่ยโจ๊กชอบจบซีซั่นหนึ่งมาครับสนุกหนังว่าด้วยเรื่องตำรวจหนุ่มที่ขอย้ายตัวเองและครอบครัวไปประจำตามหมู่บ้านชนบทหวังจะช่วยเยียวยาปัญหาครอบครัวแต่กลับต้องไปพบกับความลับดำมืดของหมู่บ้านที่ห่างไกลแห่งนั้นแทนซีรีส์สร้างจากมังงะค่อนข้างดังสนุกลุ้นน่ากลัวแนะนำครับรอซีซั่นสองนะดูตอนหนึ่งมาแล้วว่าที่หมู่บ้านน่าอยู่มากเลยสวยไปอยู่สิพี่แต่คนไม่น่าไม่ได้เจอกันอีกอ่ะพี่ไปเราจะชื่อแล้วคงกินของอร่อยแน่หมู่บ้านนี้อาหารการกินน่าจะกันดีบ่าวโอเควันนี้ขอบคุณมากกับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณในการที่เขียนมาคุยกับเราด้วยไม่ได้ดูอะไรก็เขียนมานะเออเขียนมาทักมาทายมาคุยกันหน่อยได้ไม่เหงานะเออเนี่ยอย่างวันเนี้ยไม่มีของหมดเห็นป่ะนี่ต้องเอาใส่เอาตัวรอดดีจ่องมีหนังสือแล้วเนี่ยจริงผมมีอีกเยอะเลยผมมีทุกอย่างอ่ะ ผมมีซีรีส์บานเบอร์เออที่ผมนึกไม่ออกไปนึกว่าดูอะไรมาวะไอ้เรื่องที่จำได้ก็ไม่อยากพูดไงเออผมดูไอ้เนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะจอมพลังไม่ไม่จอมพลังก็ไม่ได้พูดใช่ไหมMay it please the court ไอ้ในดิสนีย์ฮอสตาร์เฮ้ยแปลกดีเหมือนกันนะอันนี้ชาติไหนชาติเกาหลีแล้วขึ้นมาเป็นทรงแบบคาดเดาได้อ่ะหนังแบบนางเอกเป็นทนายแล้วแบบพระเอกทำท่าเป็นทนายคู่แข่งขึ้นอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่หวังเป็นแบบพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ไต่เต้าจะเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมไอ้ผู้ชายนี่เป็นแบบพระเอกเป็นทนายแบบประชาชนประธานที่รัฐจัดให้แล้วมันเลยต้องมีโอกาสต้องฟาดฟันกันอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้นางเอกมันร้ายกว่าที่คิดไอ้พระเอกก็ดูร้ายกว่าที่คิดคือไม่ธรรมดาแต่เป็นธรรมดาในความแบบไม่มีความเจ้าเล่ห์กันทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่มันก็ทำท่าเหมือนแบบอ๋อมันจะเป็นหนังพ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่ใช่เออก็มันมีเรื่องน่าเบื่ออยู่ไอ้พวกเบื้องหลังอันแบบของไอ้บริษัทลอว์เฟิร์มแห่งนี้ที่จริงๆแล้วมันไม่ธรรมดาทำท่าจะเป็นแบบนั้นน่าเบื่อแบบนั้นอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องน่าเบื่อนั้นมันเป็นเรื่องแบบหนึ่งมันเลยไม่น่าเบื่อขึ้นมาไงนางเอกก็ต้องค่อยเดินไปสุดท้ายมันจะเป็นเส้นที่มันจะไปพันกันความลับที่นางเอกไม่รู้เกี่ยวกับบริษัทตัวเองมันจะเดินไปพันกับเส้นของพระเอกบทจะเข้มข้นก็โคตรเข้มข้นเสียอย่างเดียวตกม้าตายตรงนี้แบบว่าไอ้ตรงแบบผู้ร้ายมันจะต้องไม่รอดเนี่ยมันไม่รอดง่ายไปหน่อยทั้งนี้มันปูมาทำท่าแบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะเนี่ยไอ้ผู้ร้ายมันรอดง่ายไปหน่อย12ตอนเองที่เหลือผมว่า
น่าสนใจเลยนะแล้วพระเอกมันเล่นโคตรดีไอ้นางเอกก็เล่นดีมากแต่พระเอกผมว่ายอดเยี่ยมเพราะหน้ามันเดาไม่ออกไปคิดอะไรเป็นพวกอากิเหรอหน้านิ่งเอ้ยมันเป็นแนวนั้นนะแล้วมันเหมาะกับการที่บทมันต้องคุมเครือมันต้องคุมเครือมันเลยแบบเราไม่รู้มันพูดเล่นพูดจริงพูดอะไรอยู่ชื่อเมย์อิทพลีสเดอะคอร์ดก็ดูหนังเป็นหนังจริงๆเพราะว่าไม่ได้แบบว่าดูเพราะน้องเขาหน้าตาน่ารักอะไรหนังตลกดูเพราะหนังตลกก็ไม่ผิดอะไรนะจริงๆต้องชื่นชมนะพี่ที่พี่ยักษ์ยังเป็นแบบนี้อยู่หมายถึงว่าดูหนังเพราะนางเอกน่ารักเนี่ยผมว่าชื่นชมนะหลังๆเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันแล้วไงเอาคืนนี้ไปก่อนจ้ะขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวมีเพลงทึกระลึกถึงคุณเชนแมกโกวานนิดนึงเพลงจากวง The Pogเพลงที่พี่ยักษ์ได้พูดถึงว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ย Fairy Tale of New York ส่วนเล็กถึงเชนแมกโกวานจากเดอะโพส่วนเชียงใหม่ขอนแก่นก็ฟังแคทไปเรื่อยๆแหละมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเนาะขอบคุณมากนะจ๊ะคืนนี้ไปก่อนสวัสดีครับเอาเดี๋ยวหนังหน้าแมว